รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เขามาดูเขามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์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 สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดโอซีสนับสนุนโดยบาโนบากิเจลลี่มาร์คคิดค้นโดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลบาโนบากิประเทศเกาหลีถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B นี่แหละเครื่องดื่มแห่งปีที่ครอบครัวเราเลือกอิชิตันวิตามินวอเตอร์สวัสดีครับขอต้อนรับสู่แชร์สดๆคุณผู้ชมกลับมาเจอกันวันจันทร์ที่30พฤศจิกายนครับเราจะเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีแล้วครับผมวันนี้30พฤศจิกายนพรุ่งนี้1ธันวาคมอีก1วันเป็นวันที่คอการเมืองครับตัดจับตามองอย่างมากๆเลยครับผมซึ่งบางฝ่ายก็บอกเฮ้ยรอดแน่บางฝ่ายก็บอกแหมก้ำกึ่งก้ำกึ่งก้ำกึ่งครับผมจะรอดยังไงต้องยอมรับครับวันที่ประชาชนว่าคุณจะอยู่ฝั่งไหนก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่น่าจับตามองที่สุดคือวันที่2ธันวาคมครับเพราะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขานัดคำอ่านคำวินิจฉัยลงมติกรณีที่ท่านนายกเนี่ยนะครับใช้บ้านพักรับรองของกองทัพบกเนี่ยนะทั้งที่ตัวเองเนี่ยเกษียณอายุราชการแล้วเพราะฉะนั้น2ธันวาคมนี้เป็นวันตัดสินแล้วล่ะว่าเราจะมีนายกที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่หรือเปล่าครับเอาง่ายๆศาลที่ตัดสินเนี่ยก็เป็นศาลชุดตั้งแต่ตัดสินธสช.ยุบตัดสินธนาธรนะให้พ้นจากสภาพความเป็นส.ส.ตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ตัดสินที่ผ่านมาทั้งหมดคดีที่เราฟังติดตามกันทั้งหมดอันนี้ก็เป็นอีก1สิ่งที่เขาจะตัดสินว่าโอเคละนายกประยุทธ์จันทร์โอชาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อหรือเปล่าครับล่าสุดวันนี้นายกรัฐมนตรีเขาได้ออกมาเจอสื่อครับอย่างที่บอกว่าตอนนี้หลายๆคนอยากจะจับตามองสื่อนะสื่อก็อยากจะคุยกับนายกกับกรณีที่เกิดขึ้นว่านายกเขาบอกว่าเป็นเรื่องการวินิจฉัยของศาลอย่าไปคาดเดาเลยว่าวินาทีนี้เราจะต้องเคารพคำตัดสินของศาลครับผมนะครับในส่วนของตนก็ไม่ได้คิดอะไรมากนักเพราะเป็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมที่ตนเคารพไม่ว่าผลจะออกมายังไงวันนี้ไม่ขอวิจารณ์นักข่าวก็ถามต่อว่าอ้าวนายกมีแผนรับรองหากศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขามีคำวินิจฉัยในทางลบล่ะทางลบก็หมายความว่านายกไม่ได้ไปต่อไม่ได้ไปต่อนายกไม่ได้ไปต่อนายกบอกว่าก็ต้องดูกันอีกทีว่าจะทำยังไงต่อไปอย่าเพิ่งไปคิดล่วงหน้าเมื่อคำตัดสินออกมาเนี่ยนะครับค่อยว่ากันย้ำว่านายกเนี่ยเขาเคารพคำตัดสินของศาลไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนักข่าวถามนายกต่อส่วนที่มีการข้อสังเกตว่าเฮ้ยบ้านมีอาถรรพ์หรือเปล่านายกเพราะว่าคนที่เป็นนายกจริงๆเนี่ยทุกทีจะต้องอยู่ที่ไหนฮะบ้านพิษณุโลกแต่บ้านพิษณุโลกเราสังเกตว่าไม่ค่อยมีนายกบางคนไปอยู่บ้านพิษณุโลกวันแรกเพ่นเลยนะฮะรุ่นหลังๆไม่ค่อยอยู่โอ้ผีดุขนาดนั้นครับผันอะไรมดผีดุผีดุผีดุแต่คนเขาก็ไม่เชื่อแต่อันนี้นายกเท่านั้นจากประกบของนายกประยุทธ์เนี่ยบ้านพิษณุโลกกำลังซ่อมอยู่เขาก็ว่าอย่างนั้นเขาก็เลยไปพักนี่บ้านพักราชการนายกบอกว่าบ้านหลังนี้มันมีอาถรรพ์หรือเปล่าครับนายกคิดว่าคงไม่หรอกนะเพราะเมื่อเราเนี่ยตั้งใจทำความดีก็คงไม่ต้องกลัวอะไรพระตนก็ไหว้พระคล้องก็มีพระคล้องคอนายกก็มีหากเราทำดีเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะคุ้มครองเรานักข่าวถามอะไรครับถามว่านะครับกรณีกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยนัดรวมตัวกันที่ศาลรัฐธรรมนูญนะฮะในวันนั้นเนี่ยท่านนายกรู้สึกยังไงบ้างท่านนายกเนี่ยก็กล่าวว่าไม่น่าจะถูกต้องการเดินทางไปกดดันในสถานที่ต่างๆเนี่ยอาจจะผิดกฎหมายก่อนหน้านั้นเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเคยมีมาตรการมาแล้วนะครับหลังจากที่เนี่ยคนไปประกาศแล้วก็กดดันมาตรการต่างๆของศาลจนกลายเป็นคดีความขอให้ระมัดระวังตัวด้วยนะครับเอาละอันนี้ก็คือหนึ่งเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะพอสมควรหลังจากที่เมื่อวานมีการชุมนุมนะฮะโอ้โหก็มีการแกงหม้อใหญ่กันเกิดขึ้นบอกว่าตอนแรกจะไปที่วิภาวดีโอ้โหเธอมันไปอยู่หน้าบ้านฉันคอนเทนเนอร์ยาวยาวเป็นแถวเลยเป็นแถวเลยน็อตครับมันรวดลงเลยแค่เดี๋ยวนี้มันแกงกันง่ายๆจริงๆปรากฏว่าย้ายที่เมื่อวานต้องยอมรับอย่างนึงนะฮะท่านผู้ชมครับต้องยอมรับเรื่องที่คนพูดถึงในโลกโซเชียลมากในขนาดนี้ปกติเรากินปลาหมึกป
ลาหมึกมันจะตัวขาวๆโอ้แน่นอนอร่อยถูกต้องไหมฮะปลาหมึกย่างปลาหมึกซีฟู้ดน้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มมันจะต้องเป็นตัวขาวๆปลาหมึกกล้วยบ้างปลาหมึกกระดองบ้างแล้วแต่ที่นิยมกินแต่ส่วนใหญ่มันก็เป็นสีขาวสีขาวมันไม่มีรายจุดใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่มีต้องขาวๆท่านผู้ชมวันนี้มันติดเทรนด์ทวิตเตอร์มันเป็นเรื่องต้องบอกว่าใกล้ตัวนะเพราะว่าเออเราไปซื้อปลาหมึกกันที่ทั้งนั้นอยู่แล้วเราอาจจะไม่ได้สังเกตจริงคุณลองดูนะฮะวันนี้คุณจะกินปลาหมึกปิ้งปลาหมึกย่างมันอร่อยตัวนึงก็50ถึง100กว่าบาทถูกต้องมั้ยแล้วแต่ไซส์ทุกวันนี้ภัยมันมาจริงวันนี้เพจกรมทรัพยากรทางทะเลแล้วก็ชายฝั่งเขาเผยอย่างนี้ทางกรมได้รับแจ้งจากประชาชนท่านนึงว่าพบหมึกบูริงครับผมปรากฏไอ้หมึกบูริงเนี่ยไปเสียบไม้ปิ้งขายอยู่ในตลาดนัดแถวจัดจังหวัดปทุมธานีครับผมเสียบแจมมาด้วยถูกไอ้หมึกบูริงคุณดูนะปลาหมึกทั่วไปมันจะเป็นสีขาวๆถูกครับไอ้หมึกบูริงเนี่ยขอบอกว่ามันอันตรายมากครับมันอันตรายขนาดไหนมันอันตรายเพราะพิษของหมึกชนิดเนี้ยแม้คุณจะปรุงสุกจะย่างก็ตามจะทอดก็ตามเพราะว่ากว่าที่จะทำลายพิษมันได้ต้องใช้อุณหภูมิกว่า200องศาเซลเซียสโอ้โหเดือดมากเลยมันยิ่งกว่าจุดเดือดเลยจุดเดือดไปต่อเท่าอ่ะคุณผู้ชมมาเพราะฉะนั้นให้คุณย่างให้สุกให้คุณจุดไฟเผาเหลืออะไรก็แล้วแต่มันไม่สามารถทำลายพิษได้น่ากลัวและปัจจุบันเนี่ยที่สำคัญว่าพิษของปลาหมึกเนี้ยยังไม่มีใครแก้ได้พิษของปลาหมึกนี้ถึงชีวิตด้วยนะจะบอกว่าถ้าเปรียบเทียบพิษเนี่ยนะของปลาหมึกสายสีน้ำเงินมีลักษณะคล้ายกับพิษของปลาปักเป้าสามารถพบพิษชนิดนี้ได้ในต่อมน้ำลายของปากแล้วก็หนวดลำไส้แล้วก็ต่อมหมึกพิษชนิดนี้นะครับจะทำลายระบบประสาททำให้สามารถไม่เคลื่อนไหวตัวไม่ได้อะก็หมายความว่าเป็นอัมพาตชั่วคราวนะฮะจะทำให้เหยื่อตายหรือว่าเป็นอัมพาตได้โดยผู้ที่ถูกหมึกบูลิงกัดเปรียบเสมือนการฉีดยาพิษเข้าเส้นเลือดโดยตรงเลยนั่นไงโดยพิษจะออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วและเร็วกว่าพิษจากปลาปักเป้าด้วยนี่ไงผมเขาบอกอาการเริ่มแรกของผู้ที่ถูกกัดหรือว่ากินนะครับหมึกบูริงเข้าไปเนี่ยจะมีอาการขึ้นไส้ตาพร่าเลือนนะครับมองไม่เห็นประสาทสัมผัสไม่ทำงานพูดหรือคือน้ำลายไม่ได้ครับจากนั้นก็จะเป็นอัมพาตและหยุดหายใจเนื่องจากสมองขาดออกซิเจนครับหากไม่รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีก็ทำให้ถึงชีวิตในที่สุดครับอันตรายมากๆเพราะฉะนั้นผู้ชมเอาง่ายๆวันนี้ดูลักษณะของหมึกปลาหมึกปกติมันจะต้องขาวใสๆปรากฏคุณดูนี่มันจะเป็นจุดๆๆๆมันจะเป็นวงๆอ่ะจะเป็นวงกลมสีน้ำเงินใช่แต่หัวจดหนวดเลยคุณดูนี่ๆๆๆเวลาย่างยังไงพิษมันก็ยังอยู่นะย่างยังไงไอ้วงก็ยังเห็นนะสังเกตดีๆเวลากินน่ะแสดงว่าวันนี้คุณซื้อปลาหมึกคุณต้องดูสักนิดนึงครับผมพิษมันแรงกว่าปลาปักเป้าครั้งนึงเราเคยได้ยินการนำเสนอว่ากินปลาปักเป้าเนี่ยแล้วก็ตายถ้าแม้กระทั่งคนญี่ปุ่นพูดกันไหมปลาปักเป้ากินได้แต่มันจะต้องแล่ด้วยให้เป็นคนแล่ต้องแล่เป็นคนแล่ต้องแล่เป็นต้องแล่เส้นพิษออกได้แต่คราวนี้ถ้าคนทำไม่เป็นเนี่ยมันทำไม่เป็นจริงๆครับท่านผู้ชมฮะวันนี้มันมีอีกหนึ่งประเด็นที่คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกินหมอปลาแม่มันจะเป็นแขกรับเชิญประจำของเราหรือยังก็ไม่รู้กบกอบบ้านกบกอบวันดีคืนดีก็บอกอู้ตายแล้วผลงานการแสดงล่าสุดบอกว่าวันที่ชามหมอปลามารายการฉันหน่อยได้ไหมหมอปลาบอกว่าไงรู้ไหมไม่ได้ทำไมติดถ่ายมิวสิกวิดีโอกับลุงพลอยู่รอวันนี้เป็นพระเอก MV ลุงพลป้าแต่งอยู่แม่สุดยอดวันนี้ฮะเขาบอกว่าเป็นข่าวที่ถูกแชร์กันเยอะมากในโลกโซเชียลถ้ายังจำกันได้เมื่อก่อนนะนี่อุ๊บวิริยะนะได้เผยในช่อง YouTube ของตัวเองว่าจะมีการจัดงานกกกอกแฟชั่นวีคอุ๊บวิริยะจะไปจัดกกกอกแฟชั่นวีคแบบที่โน่นกกกอกเดอะซีรีส์ตอนนั้นมีเรื่องมาทำเยอะแยะไปหมดนะฮะแล้วก็จะมีลุงพลป้าแตนเนี่ยมาเดินแบบด้วย12ธันวาต่อมาล่าสุดอุ๊บวิริยะโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าเราจริงใจเทใจหมดแต่ผลตอบรับกลับกันแม้โทรมายังอัดเสียงเราอีกเพื่ออะไรอึ้งเลยครับแล้วว่างั้นทำให้คนหลายๆคนสงสัยว่าอะไรเกิดขึ้นวันนี้ถ้าสมมติคุณดูในรายการของคุณหนุ่มกรรชัยโหนกระแสแม่ของน้องชมพู่ก็ได้ไปออกรายการพี่หนุ่มกรรชัยอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรฮะเขาบอกว่าวันนี้เขาได้รับความเสียหายเยอะเหลือเกินเสียหายกันสารพัดเพราะว่าคนเนี่ยไปหาว่าเขาเป็นคนฆ่าลูกตัวเองตัวแม่ของน้องเหรอฮะลูกคนก็สงสัยต่างๆนานาแหละปรากฏวันนี้เรื่องราวมันก็เกิดขึ้นว่าอุ๊บอ่ะอุ๊บกับคุณ
ลุงพลลุงพลป้าแตนเขาดูแลคิวกันอยู่ไหมเกี่ยวกันไปแล้วเกี่ยวไปแล้วตอนนี้เกี่ยวไปแล้วเขาบอกว่าคนที่ทราบเรื่องนี้ที่สุดลุงพลก็ได้ให้สัมภาษณ์ทางอมรินทร์ว่าอย่างไรวันนี้ครับผมหลังจากที่ตนก็อยากให้คนที่จ้างงานที่ต้องการให้ไปช่วยขอให้ติดต่อมาที่ลุงพลกับป้าแตนเองส่วนกรณีที่พี่อุ๊บไลฟ์สดว่าตนเทงานนั้นยืนยันว่าไม่ได้เทแต่ตนบอกพี่อุ๊บไปว่าต่อไปนี้เนี่ยเพื่อความสบายใจของตนและของพี่อุ๊บหลังจากมีเหตุดราม่าจึงขอเบรกงานทั้งสองฝ่ายไว้เพื่อความสบายใจของทั้งคู่ในเวลาต่อมาครับทางพี่อุ๊บเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าขอจากกันด้วยดีฮะเนื่องจากการทำงานร่วมกันแล้วไม่แฮปปี้ทั้งสองฝ่ายจึงต้องยกเลิกกันไปนะครับขอต่างคนต่างอยู่ดีกว่าส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ขอลงลึกนะครับเพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนส่วนประเด็นที่ลุงพลเนี่ยเปิดรับบริจาคสร้างพญานาคนั้นเป็นห่วงในประเด็นนี้เหมือนกันครับเพราะการขอเปิดรับบริจาคจะต้องไปทำเรื่องงานให้ชัดเจนที่มันถูกต้องยิ่งถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาบานปลายไปถึงเรื่องคดีความในอนาคตนะครับอาจจะมีคนตั้งคำถามว่าทำไปเพื่ออะไรและมีความโปร่งใสหรือไม่ครับจริงๆข่าวน้องชมพู่เงียบไปแล้วสื่องดนำเสนอหมดแล้วผมวันนี้แม่เขาก็ออกมาแม่เขาออกมาพูดขอร้องเถอะหยุดไปพูดได้แล้วว่าแม่ฆ่าลูกนะครับในเวลาต่อมาหมอปลาหมอปลามาแล้วพี่จะพ้มแย่พ้มแย่ครับพ้มแย่ออกมาพูดถึงเลยว่าต้นยังไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงถ้าเป็นไปได้ก็อยากมีการพูดคุยทั้งสองฝ่ายหมอปลาว่าอย่างนั้น30พฤศจิกายนเนี่ยตนได้นัดลุงพลและป้าแตนเนี่ยเดินทางมาเจอนะฮะที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อพูดคุยแล้วก็ในฐานะคนกลางแม้ว่าพี่อุ๊บแล้วก็ลุงพลเนี่ยอาจจะมีปัญหากันแต่ส่วนตัวในฐานะทีมที่อยู่กับลุงพลมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็คงทำหน้าที่ช่วยเหลือทางด้านกฎหมายช่วยเหลือในมุมที่จะช่วยได้แต่หากเป็นคนกลางก็คงไม่ใช่หน้าที่ของตนนะฮะเพราะว่าตนมีหน้าที่เพียงปราบผีอย่างเดียวมีหน้าที่เพียงปราบผีนั่นไงสาวคาราโอเกะผลงานสร้างชื่อขอต้อนรับสู่หมอป่าท่าฉลอมครับผมมาสวัสดีหมอป่าพี่มดำสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมเธอมารายการฉันบ่อยๆนะช่วงนี้นะอะไรเนี่ยคุณพี่มีเรื่องให้มาบ่อยๆมีเรื่องมาบ่อยๆครั้งที่แล้วที่เธอไปบอกอู้ตายแล้วสาวคาราโอเกะสาวคาราโอเกะอะไรพี่ใจเย็นดิพี่มดดำเล่ามาเล่ามาอย่างผมถามไอ้เรื่องสาวคาราโอเกะตอนนี้ผมก็ไม่เชื่อว่าเขาทำคนเดียวเพราะผมถามพี่มดดำว่าการเผาคนใช้น้ำมันเบนซิน4ลิตรมันเผาไหม้เหรอท่านผู้ชมเราย้อนกลับไปตอนนั้นเราย้อนกลับไปข่าวที่เรานำเสนอในรายการแฉข่าวที่เรานำเสนอในรายการแฉตอนนั้นสาวคาราโอเกะคนหนึ่งหายตัวไปปรากฏก็ไปสงสัยว่าหนึ่งสามีพ่อของลูกหรือเปล่าสามีคนปัจจุบันเป็นคนฆ่าหรือเปล่าปรากฏเกมพลิกครับคนที่เข้าคุกอยู่เพิ่งออกมาจากคุกนี่แหละฆ่าเขาแล้วก็เผาเหมือนกับที่เคยฆ่าคนก่อนๆนี้ต้องการเงินเพียงแค่ไม่กี่ร้อยบาทแต่ร้อยบาทแต่ตอนนั้นหมอปลาบอกโอ้โหตายแล้วไม่ใช่ตรงนี้แน่นอนไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ปรากฏไอ้คนที่วันนั้นก็ทำแผนประกอบการบอกอ๋อผมฆ่าตรงที่หมอปลาบอกว่าไม่ใช่เหรอฮะหมอปลารู้สึกยังไงไม่พี่บดามผมอธิบายก่อนนะด้วยหลักสมมุติว่าเขาฆ่าตรงนั้นน่ะทำไมไม่มีรอยเลือดกระฉูดมั้งเพราะว่าเขาปาดคอเขาว่าเขาปาดคอตรงนั้นไม่มีรอยเลือดเลยและอย่างที่สองเขาบอกว่าเขาเอารถนะครับซึ่งรถคันนั้นน่ะรถมอเตอร์ไซค์เพิ่งไปเติมน้ำมันมามอเตอร์ไซค์เต็มถังอ่ะมันไม่เกิน4ลิตรน้ำมันเบนซินน่ะพี่มดดำผมถามว่าน้ำมันเบนซิน4ลิตรเนี่ยมันเผาศพไหมเหรอมันใช้เวลาไม่ถึง10นาทีเพราะการเผาศพคนโดยปกติเนี่ยต้องใช้ดีเซลถึงขั้น100ลิตรแล้วก็ต้องใช้หัวฉีดไฟฟ้าเผาถึงมันจะไหมอ๋อเหรอนี่คืออันนี้คือหลักความจริงอ่ะพี่อ่ะหมอปลาคือใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการดูมากกว่าถูกไหมในการตัดสินถูกต้องไหมถูกต้องพี่น็อตคือน้ำมันสีนี่ดับแค่หมูโลนเนี่ยยังเผาไม่ไหม้เลยนะพี่มดดำเพราะฉะนั้นมันต้องใช้น้ำมันเยอะมากใช่ไหมฮะหมอปลาฮะมันต้องเป็นร้อยลิตรแล้วต้องเป็นดีเซลแล้วต้องมีหัวฉีดไฟฟ้าพี่เช้าถึงมันจะไหม้ได้แต่เนี่ย4ลิตรเบนซินอ่ะพี่มันเพิ่มมันเป็นไปไม่ได้อ่ะก็รวมกับฟังข้างๆไงฟังข้างๆไงใบไม้แห้งเนี่ยใบไม้แห้งไงป้ามันไม่มีพี่มดดามผมลงพื้นที่มาไงพี่ทำไมตอนนั้นเธอสื่อสัมผัสผลงานล่าสุดที่เธอไปสื่อสัมผัสปิดเธอไปสื่อสัมผัสว่ายังไงคือพี่มดดามไอ้ตรงที่เขาอ้างว่าเขาฆ่าน่ะมันถ้าฆ่าก็คือฆ่าปาดคอเลือดมันต้องกระชูดอย่างผมไปช่วยคดีหลายคดีเช่นผัวฆ่าเมียแล้วก็ฆ่าลูกสองศพที่กรุงเทพอ่ะพี่มดดามนี่ว่ากำแพงฝาผนังอ่ะแล้วก็ฝ้าข้างบนอ่ะเลือดจะกระเซ็นถึงเลยพี่โอ้เนื้อมันมีแรงเลือดมีแรงดันก็ไม่เจอเรื่องมีแรงดันใช่แรงดันมันก็กระเด็นใช่ไหมใช่มันไม่มีรอยเลือดเลยพี่เป็นไปได้ไหมหมอปลาที่รอยไหม้มันอาจจะกบแบบคราบเลือดอ่ะที่หมดทั้งหมดเลยตรงนั้นอ่ะพี่
พี่ยังไงมันต้องเซ็นกระจายหมดอ่ะพี่มันไม่มีเลยอ่ะครับมันไม่มีเลยสรุปคุณยังมั่นใจว่าเขาไม่ได้ตายตรงนั้นผมมั่นใจแล้วก็ไม่ได้ฆ่าคนเดียวอ่ะครับมันเป็นไปไม่ได้อ่ะโอเคได้น้ำมัน4ลิตรมันจะเผาศพไหมหรือพี่มันไม่มีใครเผาเก่งขนาดนั้นหรอกไม่เชื่อเราเรียกสับเปลือมาอย่างน้อยไอ้ศพเผาถ่านเนี่ยต้องใช้ถ่านถึง 2-3 ลูกนะพี่เออเหรอใช่สรุปคุณกำลังจะคิดว่ายังไงก็แล้วแต่เขาไม่ได้ตายตรงที่เขาตื่นทำจุดเกิดเหตุใช่แล้วน้ำมัน4ลิตรมันเป็นไปไม่ได้น้ำมัน4ลิตรเผาศพน้ำมันเบนซินเนี่ยวิเคราะห์ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ถูกต้องพี่วิญญาณเขาสื่อสารกับคุณบ้างไหมวิญญาณสาวคาราโอเกะไม่พี่เขาไม่อ้วกใช่ไหมไม่รู้สึกอ้วกใช่ไหมใช่ครับพี่ไม่อ้วกไม่อ้วกอย่างล่าสุดอะผมไปช่วยเคสที่ระยองที่ป้าผีมาผีก้าวอะผมก็อ้วกเด็กนั้นผมก็บอกว่าไม่เกิน4 วันเขาก็ตายแล้วทำพิธีได้3-4 วันก็ตายไปแล้วเดี๋ยวนี้คุณเป็นคนล่าสุดนะพี่กลับมาเอาเค้กเรื่องนั้นคุณรอดไปผลงานที่คุณถ่ายติดรอดไปลุงพลมาแล้วลุงพลต่อลุงพลนี่ตอนนี้ได้ข่าวป้าเธอไปเป็นมิวสิกพระเอกมิวสิก MV ของลุงพลป้าแตนเหรอไม่เป็นเพลงผมเองพี่ร้องเพลงตัวเองอีป้าอีป้าเพลงแต่หางพี่มึงออกเพลงทำไมพี่ผมไม่ได้เน้นเสียงผมเน้นหน้าตาเพลงเนี้ยหมอป้าชื่อเพลงอะไรพี่ครับผมแย่เปล่าเต็มกระหังพี่เต็มถังเต็มกระหังเต็มกระหังเต็มกระหังเหรอฮะงงงชื่อเพลงอะไรนะชื่อเพลงเต็มกระหังจริงด้วยเต็มกระหังคืออะไรอะเต็มกระหังเพลงอะไรมันเหมือนว่าคนมันหลุดหนักพี่เหมือนว่าคนมันล้นประมาณนั้นฟ้าหมายของชื่อเพลงอะไม่ใช่ปลาหรือสารพระภูมิสักพักหนึ่งเริ่มไปตามคดีไปสื่อสารวิญญาณวันนี้มึงจะเป็นนักร้องอีกแล้วเหรอฮะทำเล่นๆพี่ทำเล่นๆอ๋อเห็นนิกกี้เห็นนิกกี้มาเห็นนิกกี้มาก็เลยทำลุงพลป้าแตนแล้วคุณนัดลุงพลป้าแตนวันนี้นี่ใช่ไหมวันนี้ป่ะลุงพลป้าแตนก็มาวันนี้ครับมาเล่น MV คุณเปล่าลุงพลร้องนิดหนึ่งอ่ะเป็นท่อนๆนะครับร้องนิดหนึ่งด้วยในเพลงนี้แล้วคุณรู้เรื่องปัญหาที่เขาเกิดขึ้นกับพี่อุ๊บไหมเขามีปัญหาอะไรกันก็พอรู้เบื้องต้นมันเป็นการสื่อสารก็ใจผิดพรุ่งนี้ผมก็นัดพี่อุ๊บกับลุงพลน่ะคุยกันที่ช่องอมรินทร์ตอน16:18 น.นะพี่ปัญหามันเกิดจากคุณหรือเปล่าเพราะช่วงนี้คุณสนิทสนมกับลุงพลเหลือเกินอะไรเงี้ยไปดงคูดูคิวให้เขาหรือเปล่าไม่ใช่พี่ผมเป็นคนกลางปัญหามันเกิดขึ้นก่อนคือเป็นการสื่อสารเข้าใจผิดมากกว่าทีนี้ผมอยากให้ทั้งลุงพลกับพี่อุ๊บเป็นคนอธิบายมากกว่าผมอธิบายแต่ผมก็เป็นคนเชื่อมว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้แล้วน่าจะหันหน้าเขาคุยกันอย่าหันหลังคุยกันเชื่อไหมเขาดีกันหรือให้เขาทะเลาะกันผมก็ต้องเชื่อให้เขารักกันเหมือนเดิมครับพี่โอเคไม่อยากให้ทะเลาะกันนะทะเลาะกันนะนอกจากมึงปราบผีมึงติดต่อวิญญาณมึงยังเป็นสมาคมแบบจับคนดีกันสมานฉันท์ศิลปินด้วยศิลปินด้วยก็เหมือนพี่อ่ะผมให้พี่ไปทุกอย่างเหมือนกันพี่ก็ตามที่ว่าจะผมเลยอีปาดูแล้วมึงครบทุกอาชีพนานาจิตตังจริงๆนี่ได้ข่าวตอนนี้ลุงพลเขาเริ่มเปิดรับบริจาคสร้างพญานาคคนเขาเริ่มห่วงกันนะว่าการบริจาคนี่มันไม่ได้นะอุ๊บมันจะผิดกฎหมายนะกฎหมายหรือเปล่าพี่อุ๊บก็ยังเป็นห่วงอยู่ไม่ผมก็เป็นห่วงลุงแกคือลุงแกอาจจะเหมือนว่าอยากจะสร้างให้มันเสร็จแต่ด้วยงบเลยแกไปเชื่อบุคคลบางบุคคลเรื่องการเปิดรับบริจาคแต่ผมยืนยันตรงนี้ว่าพรุ่งนี้แกจะปิดการรับบริจาคพี่พรุ่งนี้ผมให้แกปิดนะครับอ๋อก็คือเข้าไปเป็นที่ปรึกษาสบายใจแน่นอนคดีน้องชมพู่อ่ะมันเงียบไปแล้วแต่ข่าวลุงพลป้าแตนยังมีมาเรื่อยๆจนถึงขนาดเนี้ยแม่ของน้องชมพู่อ่ะเขาไปออกรายการคุณหนุ่มกรรชัยโหนกระแสเขาบอกตอนนี้เขาเดือดร้อนเหลือเกินเพราะคนคิดว่าเขาเป็นคนฆ่าเด็กชมพู่พี่มดดำไม่มีใครกล่าวหาเขานะพี่มดดำยังไม่มีใครกล่าวหาเขาคิดเอาเองหรือเปล่าเขาต่างหากไม่ใช่เหลือที่ไปโทษลุงอ่ะพี่อาบพี่มดดามผมฟังไม่เคยกล่าวโทษเขานะเพียงแต่ฟังเราบอกว่าอยากให้ทุกคนมันพูดความจริงพี่มดดามเพราะฉะนั้นคุณบอกว่าจริงๆแล้วมีแต่ฟังแม่นั่นแหละเป็นคนกล่าวหาลุงพลก็เขาเคยออกรายการเขาหาว่าลุงอ่ะเขาขอโทษลุงอ่ะลุงเลยเป็นประเด็นขึ้นมาใช่ไหมวันนี้แต่ฟังเราไม่เคยโทษเขานะลุงพี่มดดามวันนี้ผ่านไป7 เดือนแล้วคดีมันมีอะไรคืบหน้าบ้างก็ทุกวันที่9เนี่ยผมก็จะไปที่บ้านกกอกภูธรมุกดาหารจะไปถามความคืบหน้าคลิปเสียงว่ามันเป็นอย่างไรเพราะรอบแรกอ่ะ
ผมส่งไปก็หาว่าคลิปมันเสียผมก็ส่งไปทางไลน์ไม่รู้ว่าทางไลน์มันเสียหรือเปล่าวันที่9ธันวาคมนั่นก็จะไปถามท่านว่ามันไปถึงไหนแล้วก็ยังตามคดีนี้อยู่ยังไม่ปล่อยใช่ไหมตามอยู่แล้วครับแล้ววันนี้ก็เห็นมีข่าวว่าทางนั้นเขามีหลักฐานเด็ดผมก็งงว่าก็มีหลักฐานเด็ดทำไมไปให้กับท่านผบ.ตร.หรือกองปราบเอาไปให้ทนายทำไมอ่ะผมก็งงอย่างเนี้ยทางนั้นทางไหนทางนั้นทางไหนก็ไม่รู้เห็นก็ออกรายการอ่ะว่าเขามีก็คือฝั่งแม่ฝั่งแม่แต่ทำไมเอามาให้กองปราบหรือท่านผบ.ตร.ล่ะปาเธออย่าไปทำให้ใครเขาเดือดร้อนหรือเปล่าไม่ผมไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนไม่ใช่ลูกไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่งจะไปให้เขาเดือดร้อนหรือเปล่าปาครอบครัวเขาไม่ใช่พี่มดามผมอ่ะผมก็คิดว่าผมก็คือคนหนึ่งและคนไทยข้อนประเทศแต่จะบอกทุกคนไม่ได้ที่อยากรู้ว่าใครฆ่าน้องชมพู่ผมว่าเกือบทั้งประเทศแต่ก็มีบางคนที่ไม่อยากรู้อ่ะแล้วก็ไม่ได้กล่าวหาว่าใครอ่ะแล้วก็ต้องติดตามคลิปเสียงกันพี่ป้าฉันรู้ว่าแกคิดว่าใครทุกวันนี้จนถึงวันนี้มันมีหลักฐานอะไรที่ไปเชื่อมโยงถึงคนนั้นแหละเป็นคนฆ่าไหมคือพี่มดดำผมบอกแล้วคดีเนี้ยมันจริงมากมันยากเพราะคนส่วนมากก็ไม่พูดความจริงใครไม่พูดความจริงอย่างคลิปนั่นอะอย่างคลิปที่มันปล่อยไปคือมันมีบุคคลคนหนึ่งก็อ้างถึงคนนู้นอ้างถึงคนนี้เยอะแยะมากมายอะแต่การให้การมันไม่ใช่อะครับแต่วันนี้แม่เขาเดือดร้อนคนทั้งประเทศเนี่ยเขาเปิดร้านขายผ้าเขาก็ขายไม่ได้คนทั้งประเทศไปดูถูกดูแคลนว่าแม่ฆ่าลูกมันเดือดร้อนไงอีปาพี่มดดำความจริงนะไม่มีใครกล่าวหาเขาเลยแต่บางครั้งไอ้แคปชั่นที่เขาโพสต์ต่างๆเนี่ยเขาทำร้ายตัวเองหรือเปล่าล่ะกับเขาทำร้ายตัวเองยังไงเขาทำร้ายตัวเองเช่นไหนสิ่งที่เขาโพสต์อย่างเช่นพูดกันแน่กันแหนหมอผีอะไรนะไม่ได้เป็นพ่อกับแม่ชมพู่เลยมาวุ่นวายคือเขาพูดอะไรไม่เข้าใจอ่ะอันนี้ผมไม่เข้าใจอ่ะอันนี้โกรธเรื่องส่วนตัวไหมเนี่ยมันได้เกิดเรื่องส่วนตัวพูดจริงๆไปพูดตรงๆเลยว่าไอ้หมอปาเนี่ยมันพูดตรงๆไปเลยมันต้องไปแอบอ๋อพร้อมไม่ต้องโกรธผมจะฟ้องด้วยปรากฏเขาก็บอกอีหมอผีไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ใช่ไหมฉันแปลมีนิ่งถูกต้องมีนิ่งมายุ่งเรื่องนี้ทำไมมายุ่งทำไมแล้วหมอปาได้ตอบกลับไปไหมฮะผมไม่ได้ยุ่งก็ผมเป็นคนเอาคลิปเสียงให้กับตำรวจผมก็ต้องติดตามพี่แล้วคุณยังมั่นใจว่าคดีนี้คนที่ฆ่าชมพู่ยังเป็นคนเดิมที่แกคิดอยู่หรือเปล่าผมบอกก็เป็นคนใกล้ตัวนะฮะไม่คงไม่ใช่คนกรุงเทพไปฆ่าหรอกครับก็คือคนแถวๆนั้นแหละคนใกล้ๆตัวนั่นแหละไม่รู้ใครฮะนี่อีกหนึ่งเรื่องอีปาเนี่ยฉันอยากจะตบปากแกโหหลายเรื่องแล้วเกินวันนี้วันนี้ฉันใหญ่ผีโรงผีโรงน่ากลัวแกอันเนี้ยน่าสงสารมากปรากฏว่าวันนี้ที่ผีโรงเราเพิ่งเล่าให้คุณไปเมื่อวันศุกร์ครับบ้านอยู่ดีๆเป็นอัมพาตกันทั้งบ้านเลยลูกคนหนึ่งบอกว่าเอาละปีนี้เราไม่มีเงินไหว้ผีโรงก็ยังไม่ต้องไหว้เดี๋ยวค่อยไหว้คือต้องทำทุกปีใช่ไหมมดถ้าเขาสมมติเลี้ยงผีโรงอ่ะมันจะต้องทำทุกปีเหมือนเราเลี้ยงอะไรไว้ปรากฏว่าลูกพูดยังไม่ทันครับเช้าขึ้นมาลูกเป็นอัมพาตทั้งบ้านก็เลยเป็นอัมพาตหมดเหลือหลานคนเดียวจะไปที่จังหวัดอ่างทองหลานคลอดลูกออกมาคลอดลูกมาลูกก็ไม่สมบูรณ์อีกปรากฏคนก็เลยบอกอ้าวไอ้บ้านเนี้ยมันเคยเลี้ยงผีโรงเอาไว้ผีโรงเป็นความเชื่อของจังหวัดอ่างทองอีปาวันนี้แกไปอีกแล้วปรากฏว่าแกเจอไหมผีโรงอ่ะไม่เจอพี่ไม่อ้วกใช่ไหมไม่เจอไม่เจอครับคือผมก็เข้าไปดูแล้วมันเกิดจากบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในบ้านอ่ะพี่เมื่อพี่โมดามครับยังไงฮะอะไรบรรยากาศยังไงอ่ะพี่ปายังไงบรรยากาศมันทำให้เราที่บรรยากาศในครอบครัวเนี่ยไปตรงไหนก็มีแต่คนป่วยคนป่วยไงเพราะคือเกิดจากความเครียดสะสมไงพี่ที่ทำให้เกิดเอามาพึ่งเอาผ้านะครับอ้าวทำไมทีนี้มันกระแดะมาวิทยาศาสตร์ก่อนหน้านี้ป่วยทุบอุ้ยวัวทีนี้มันจะมาเป็นวิทยาศาสตร์ทำไมพบแย่ครับผมอ่ะอยู่ได้เหตุกับผลนะพี่มดดำเหตุผลอะไรเคสทุกเคสผมไปจะต้องเป็นผีหมดนะพี่แหมอีปาถึงเวลาผีเล่นงานมึงกูอยากจะรอให้มึงแฉตัวเองบ้างสิผีเล่นงานจนมึงไม่กล้าออกมาเจอผู้เจอคนตะเคียนอ่ะมันไปเอาตะเคียนเข้ามาตะเคียนถามมันเกือบตายเพราะตะเคียนมันก็เคยมาแล้วเหรอไม่เอางี้ผีพี่มดดำล่าสุดที่ว่าผมไประยองแม่งผีเล่นผมกันผมกันนะที่ว่าทำให้ตายอ่ะมึงเอาเรื่องนี้ก่อนมึงเอาเรื่องนี้ก่อนผีโรงเอาเรื่องผีโรงรู้จักผีโรงไหมผีโรงแกรู้จักไหม
มันก็หมายความว่าปีหนึ่งเราจะต้องเลี้ยงเขาก็ใช้เงินหลายพันแต่ไอ้ปีที่เป็นเนี่ยเหมือนว่าคนในครอบครัวเขาไม่มีตังเลี้ยงแล้วเขาก็ไปเชื่อไอ้คนข้างบ้านที่มันทักนู่นทักนี่ทำให้เขาเครียดนี่คือเหตุผลที่ทำให้เขาล้มป่วยพี่แล้วก็เป็นอัมพาตกันทั้งบ้านเลยเหรอเพราะความเครียดจะเป็นโรคเดียวกันได้ยังไงอ่ะพี่มดดำแต่ไอ้เคสเนี่ยผมเชื่อเรื่องไอ้นี่มากกว่านะคือบ้านก่อนเนี่ยมันอยู่ตรงทางโค้งหักศอกและประตูในบ้านน่ะมันตรงกับประตูเข้าบ้านตรงทางโค้งหักศอกเลยผมเชื่อเรื่องนี้ถ้าป้ามึงเป็นหมอดูห่วงจุ้ยขึ้นไหนแล้วเหรอคืออยู่ทางสามแพร่งหมอป้าทางโค้งทางโค้งห้องนอนเขาเนี่ยพี่มันรับกับถนนเข้าบ้านเลยพี่มดดำเออแล้วมันเกี่ยวกับผีโรงไหมทางเข้าบ้านอะไรพวกนี้มันไม่เกี่ยวกับผีโรงเลยแล้วมันเกี่ยวกับอะไรก็มันเกี่ยวกับหนึ่งพี่ป้าเป็นอยู่ฟาร์มเครียดสะสมเพราะครอบครัวเนี่ยค่อนข้างที่จะยากจนน่ะแม้กระทั่งเงินน่ะไปหาหมอดีๆอ่ะมันก็ไม่มีพี่บ้านก็ทรุดโทรมพี่ทีนี้ไอ้ความเป็นอยู่ไอ้นี่สินมันล้านแล้วมันทำงานไม่ได้กี่คนอ่ะมันก็สะสมไปเรื่อยไงพี่ไม่แต่ผัวเขาก่อนตายแฟนของยายก่อนตายเขาสั่งลูกสั่งหลานด้วยเลยว่าให้ลูกให้หลานเนี่ยยังไงก็ต้องไหว้นะลูกหลานเนี่ยถ้าไม่อยากได้รับบาดเจ็บเนี่ยหรือล้มป่วยหรือใครได้รับอันตรายเนี่ยให้เลี้ยงดูแลผีบรรพบุรุษคือผีโรงเนี่ยมันคือผีบรรพบุรุษบอกให้เลี้ยงผีโรงไว้เป็นอย่างดีจริงๆแล้วนั่นคือเขาโดนหลอกมาพี่เขาโดนหลอกอะไรเขาโดนหลอกด้วยความเชื่อไงอย่างก่อนผมไปเมื่อวานเนี่ยพี่ก็มีคนมาหลอกให้ตั้งศาลอีกแล้วเสียเงินเสียทองเขาถามผมว่าแล้วจะต้องตั้งศาลไหมแล้วผมก็ถามว่าศาลจะตั้งให้ใครอยู่เขาก็บอกผมว่าให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วผมก็ถามหลานกับว่าแล้วถ้าคุณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะอยู่ในศาลไหมหลานก็บอกผมไม่ฉันไม่อยู่ก็นี่ไงคุณยังไม่อยู่แล้วจะต้านหาพระแสงทำไมไม่เดี๋ยวก่อนนะก็มันก็เป็นความเชื่อทำให้แบบเดี๋ยวก่อนนะไอ้คนจนเครียดอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องมันเป็นคนก็เป็นครอบครัวเป็นอย่างนี้เหมือนกันดีๆเอามาพึ่งเอามาพักเป็นโรคเดียวกันได้ยังไงถูกสำคัญคือจะเป็นโรคเดียวกันได้ยังไงด้วยบรรยากาศที่ผมพูดไงไปตรงไหนก็ป่วยแล้วถามว่าพอคนมันล้มป่วยเนี่ยการทำหากินคนแล้วก็กลัวมันก็ต้องติดขัดจากทำงาน2คนก็เหลือมันก็เหลือน้อยไปเรื่อยแล้วถามว่ามันเกิดอาการห่อเหี่ยวมั้ยมันเกิดอาการห่อเหี่ยวอยู่แล้วพี่แล้วทีนี้หมอป่าบอกว่าจริงๆแล้วปัญหามันอยู่ที่สถานที่ตั้งอยู่ตรงทางโค้งที่มันตรงกับตัวบ้านมันสามารถที่จะแก้ไขได้มั้ยประตูเลยใช่ทางเข้าบ้านน่ะแล้วมันแก้ไขได้หรือเปล่าผมก็บอกให้แนะนำให้เอากระจกแปดเหลี่ยมไปติดแค่นั้นน่ะพี่แค่นั้นเองแต่ที่สำคัญน่ะผมบอกให้เขาว่าเชื่อของวิทยาศาสตร์อันนี้มันไม่เกี่ยวกับไสยศาสตร์หรือผีโรงแล้วไงแล้วถ้าเอาตกไปติดเขาจะหายไหมหายไหมถ้าเขาไปบีบนวดเขาไม่ดูแลร่างกายเขาก็ไม่หายหรอกพี่ก็คือต้องไปหาหมอถูกต้องครับผมก็บอกในเรื่องวิทยาศาสตร์แล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนไปหาหมอเขาไม่มีเงินอ่ะอีป้าแต่เมื่อวานผมก็เชื่อเขาไป 2,000 แค่ระดับนึงผมก็ไม่ค่อยมีช่วงนี้โควิดโหหมอปลาไม่มีแล้วใครจะมีกูโดนอีหมอปลาแกงออกทีวีนะสรุปเมื่อวานหมอปลาไปที่บ้านนั้นน่ะหมอปลาช่วยแค่กระจกแปดเหลี่ยมอย่างเดียวบอกแค่นั้นเองเหรอใช่แค่กระจกแปดเหลี่ยมก็แนะนำว่าให้ไปหาหมอดีๆทำไมแกไม่ทำพิธีไหว้ผีโรงให้เขาเผื่อเขาจะดีขึ้นอีผีอย่างน้อยเขาก็เป็นเพราะความเชื่อแล้วอ่ะฉันก็ได้เดี๋ยวฉันเอาเงินให้แกก็ได้อีปลาไม่ผมก็บอกว่าไอ้เรื่องผีโรงไม่มีหรอกแต่เมื่อวานถ้ามันมีผมก็จะทำพิธีปลดปล่อยผีโรงไงแต่มันไม่มีไงพี่เอาอีปามันไม่มีแล้วเขาจะป่วยได้ยังไงวะเขาเชื่อว่าเขาป่วยเพราะผีโรงเราก็น่าจะช่วยเขาตรงนี้เขาไม่เชื่อแล้วไงเขาเชื่อผมแล้วไงพี่อ้าวตอนนี้เขาเชื่อหมอปลาแล้วเหรอใช่คือเขาต้องการให้ผมมาลงพื้นที่ไปช่วยเหลือเขาแล้วเขาไปหาหมอหรือยังเขาไปหาหมอยังคือเขาติดต่อผ่านนักข่าวมาว่าให้หมอปลาช่วยเขาหน่อยแล้วก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือครอบครัวเขาพี่แล้วก็แนะนำในสิ่งที่มันดีครับก็แก้ห่วงจุ้ยให้หนึ่งอย่างแล้วเอากระจกไปติดสองพาเขาไปหาหมอไหมผมไม่ได้พาไปแต่ผมให้ตังเขาไป 2,000 เพราะผมไม่มีเวลาพาไปแล้วจะพอไหมเขาเป็นทั้งครอบครัวแล้วไม่พอทำไงช่วงนี้โควิดไงพี่ผมก็แย่มันพี่นั่นแหละสภาพมันนานกว่านี้มันจะแกงอีหมอผีหมอนรกเอางี้มาไล่มันพี่มาโปรโมทซิงเกิลที่รายการหน่อยไหมกูไม่ให้มาเต็มกระหังไม่อยากไปหรอกมาเลยมั้ยไม่ถ้าจะมาอีกป้าขายคอลลาเจนหน่อยมั้ยดูหน้ามันสิใส่คุณพี่มดดำคอลลาเจนหน่อยมั้ยกูหาแขกหรือมึงจะขายน้ำหอมหมอป้าชื่อเพลงเต็มกระหังใช่ไหมถูกต้องพี่เช้าๆขอสักนิดนึงมันเป็นด่าไอ้ลูกกระตีลูกแอร์ลูกกระแมะมันพูดภาษาบ้านล่างอ่ะพี่คือมันเหมือนว่า
คนมาด่าผมในโซเชียลผมก็ด่ากลับไงแต่ผมด่าเป็นภาษาเพชรบุรีไงเหนื่อยเดี๋ยวกันอย่างนี้เลยเหรอไปเลยพูดอะไรพูดอะไรพูดไปเรื่อยเต็มกระหังเลยกระหังเต็มกระสือถามอะไรพูดอะไรหลังไม่ได้สาไปพิจารณาไงไม่ใส่พิจารณาไปพิจารณาเป็นนักเล่าสิเป็นนักเล่าเอานี่ดีกว่าอันนี้จะลงหน่อยนะเรื่องราวแบบนี้กลับมาตั้งสถานให้กับกรุงเทพมหานครอีกครั้งนึงนะครับกับงานแสดงศิลปะร่วมสมัยนานาชาติครั้งที่2บางกอกอาร์ตบินาเล่2020นะครับ Escape Route ศิลป์สร้างทางสุขพบกับ82ศิลปิน35ชาติกว่า200ผลงานศิลปะที่รอให้คุณมาร่วมค้นหาทางออกให้กับโลกและก็ตัวคุณเองจัดเต็มกับ10สถานที่ทั่วกรุงเทพอย่างเช่นมิวเซียมสยามวัดโพวัดอรุณวัดประยูหลง1919 River City BACC BAB Box The Pirut One Bangkok และก็ The Park ประสบการณ์งานอาร์ตจากศิลปินไทยและนานาชาติผสานศาสตร์หลากแขนงอย่างลงตัวมาปลดล็อกความสุขของคุณไปพร้อมกับบางกอกอาร์ตบินาเล่2020ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มกราคมหน้านี้ครับท่านผู้ชมฮะแน่นอนวันนี้แขกรับเชิญของเราวันนี้เราเห็นเต็มโซเชียลเลยใช่ครับเพิ่งรู้ทราบครับวันนี้นางก็ยอมมารายการเรานะฮะนี่แหละจริงๆติดต่อเช้านางมาบ่ายมาเลยมาเย็นให้เลยจริงๆขอนะฮะน้องขนมจีนประกาศตั้งท้องเมื่อเช้าเนี่ยหลังรอมานานทั้งหมดกี่ปีรอมากี่ปี2ปีตอนนั้นหนูจะแต่งงานหนูก็มาที่นี่นะลูกเนาะใช่ใช่ไหมล่ะความรักกับสามีที่แบบเข้มงวดมากมีกฎเยอะมากครับผมนะแล้วก็สามีคนนี้โอ้เป็นแฟนคนแรกแล้วก็คนเดียวในชีวิตของนางโชคดีจริงเฟิร์สเลิฟโชคดีจริงมันยังมีอย่างนี้จริงๆใช่ไหมเจอคนแรกแล้วดีเลยนี่โชคดีมากนะมีบุญมากนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากันฮะครับผมครับสนับสนุนโดยบาโนบากิเจลลี่มาร์คคิดค้นโดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลบาโนบากิประเทศเกาหลีถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีนี่แหละเครื่องดื่มแห่งปีที่ครอบครัวเราเลือกอิชิตันวิตามินวอเตอร์สนับสนุนโดยใหม่ Clear Clean and Mind ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99% อย่างอ่อนโยนครับที่เราเห็นเขาตั้งแต่เป็นนักร้องอยู่ที่กามิกาเซ่จนวันหนึ่งเนี่ยแต่งงานแล้วก็เมื่อเช้านี้ประกาศข่าวดีขอแสดงความยินดีด้วยฮะขอบคุณนะคะยินดีด้วยครับขอบคุณค่ะกี่เดือนแล้วน้องสามเดือนค่ะสามเดือนแหละใช่ค่ะส่วนใหญ่จะประกาศสามเดือนใช่ค่ะแบบปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยค่อยประกาศค่ะจริงๆช่วงนี้ช่วงก่อนนะนี่หนุ่มจีก็เคยมาเล่นละครใช่ใช่ค่ะก็ถ่ายละครให้จีเอ็มอยู่เหมือนกันเรื่องนายคล้ายอย่ามาอ่อยค่ะแล้วก็พอจบเรื่องปั๊บก็เหมือนเขารู้คิวเขาค่ะว่าโอเคมาได้แล้วใช่คือความจริงอ่ะหนุ่มจีเริ่มที่แบบอยากจะเริ่มผลิตมาตั้งแต่ต้นปีแล้วแต่พอเสร็จแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็แบบพอเจอโควิดเราก็แบบกลัวก็เลยหยุดไปแป๊บนึงแล้วก็ความจริงแล้วอายุเรายังน้อยอยู่อ่ะเราคิดว่ามันน่าจะมาง่ายแต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น28เองใช่ๆค่ะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นคือหนูคิดว่าถ้าเดือนนี้ไม่ติดอ่ะก็คือหมอช่วยแล้วอ๋อพึ่งหมอแน่นอนใช่ๆแต่งงานมากี่ปีแล้ว2ปีค่ะ2ปีแล้วรับละครปีนึงกี่เรื่องปีแรกที่แต่งงานรับไปประมาณ4เรื่องโอ้โหจะมีเวลาที่ไหนไปทำลูกกันนะเฮ้ยกลับบ้านกันเหนื่อยแล้วไม่พร้อมหรอกไม่ได้เจอกันเลยค่ะแค่นอนด้วยกันแล้วก็ตื่นเช้ามาแยกไปทำงานนี่น้องก็เลยไม่มาไงมองตาไม่พร้อมนะลูกนะค่ะซึ่งต้องยอมรับหนุ่มจีนนี่ก็บอกว่าได้สามีคนนี้เนี่ยเขาเป็นผู้ชายที่เป๊ะทุกอย่างใช่โดยเฉพาะเรื่องออกกำลังกายใช่คือเขาแบบเป็นคนที่อยากให้เราดูแลสุขภาพทั้งเรื่องแบบว่าการนอนการกินอยากให้กินอะไรดีๆออกกำลังกายดีๆเขาก็จะแบบว่าคอยเตือนเราตลอดแล้วยิ่งพอแบบว่ามีน้องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเข้มข้นมากขึ้นแต่ก่อนก็คือแบบเที่ยงคืนต้องอยู่ต้องนอนนะอะไรเงี้ยสมัยก่อนผมจะชอบแอบแบบว่าเล่นโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์ไปห้องน้ำแล้วก็แบบแอบเล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยตีสามขึ้นเตียงปุ๊บห้ามเล่นโทรศัพท์ใช่ห้ามมีแสงไฟใดๆแล้วเคยเล่นในห้องน้ำตีสามเลยเหรออ๋อหนูก็แบบไปเรื่อยๆของหนูสไลด์ไปเขาหลับไปแล้วเราก็มานั่งเล่นใช่แต่หลังจากนั้นก็คือโรคจิตก็คือถ้าจะเล่นก็คือต้องเข้าห้องน้ำเหมือนพี่แอบไปสูบบุหรี่ในห้องน้ำอย่างเงี้ยเหรอนั้นนะคะเป็นแบบตีสามเลยแต่ว่าก็มีอยู่แบบคืนนึงเขาก็แบบเหมือนแบบว่ารู้ว่าเราไม่นอนอยู่ตรงนั้นเขาก็เดินตามมาแล้วเขาก็แบบ
ทำไมทำแบบนี้คะแบบเขากลายเป็นเรื่องก็เลยโกรธหนูจนถึงเช้าตื่นเช้ามาก็โกรธอะไรนะหนูใช้คำว่าหนูแอบไปเล่นโทรศัพท์ในห้องน้ำเขาผิดหวังมากเขาบ่อยโกรธมากโกรธมากเหรอใช่ว่าแบบเหมือนไม่ทำตามไม่แบบว่าดูแลสุขภาพตัวเองทำไมประมาทกับชีวิตสรุปคือเขาเป็นห่วงอะไรเขาเป็นห่วงบ่อยไหมทำอย่างนั้นบ่อยไหมก็บ้างค่ะแต่ว่าก็ไม่อยากมีปัญหาครอบครัวก็เลยไม่ทำก็ได้อะไรเงี้ยพอท้องก็เลยแบบว่าโอเคเรื่องนอนก็คือตัดไปเพราะเราก็ต้องนอนเร็วอยู่แล้วแต่งานกับคนที่พ่ออะไรเขาไม่มีเรื่องผู้หญิงเลยไม่เคยมีนะคะไม่เคยมีเลยใช่คบกันมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ล่ะคะลูกคบมา8ปีค่ะตั้งแต่หนุ่มจริง20ใช่ประมาณปี2แฟนคนแรกค่ะและคนเดียวคนเดียวในชีวิตโอ้โหตั้งแต่หนูอายุ1ถึง20ขวบหนูไม่เคยมีแฟนเลยตอนนั้นน่ะด้วยความที่ว่าเหมือนเราทำงานเยอะแล้วก็แบบทั้งเรียนทั้งทำงานตอนนั้นคือหนุ่มจีนแบบเอาเรื่องงานกับเรื่องเรียนเป็นหลักเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องแบบแฟนเราก็ไม่ได้โฟกัสมากแต่ว่าพอช่วงแบบพอเข้ามหาลัยปีแรกอย่างเงี้ยเราก็แบบมีคนมาจีบเหมือนกันก็มีเข้ามาแต่เหมือนเราเป็นคนใจแข็งอ่ะคือถ้าเกิดสมมติว่าไม่ใช่เราก็ตัดเลยว่าโอเคพี่น้องค่ะพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้สานต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไม่ได้คุยต่อแต่ก็ให้โอกาสที่จะให้เขาแบบเรียนทำความรู้จักเราแต่ว่าด้วยความว่าเราเป็นคนเข้าถึงยากเหมือนกันอะไรเงี้ยก็อย่างสามีก็ต้องใช้ระยะเวลาแบบในการที่จะคุยกับเรากว่าจะจีบติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปีหนึ่งคือเหมือนว่าเรามีมาตรฐานในการที่เราจะเลือกคู่ครองอยู่แล้วใช่ค่ะเหมือนก็เราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยคือเรามีในใจแล้วว่าแบบเฮ้ยผู้ชายแบบเนี้ยถ้าเกิดสมมติเขาทำแบบนี้หรือมีแอททิจูดแบบนี้เนี่ยแสดงว่าในระยะยาวเนี่ยเขาจะไม่ได้ดีกับเราแบบนี้แน่นอนเราก็เคาะไปยกตัวอย่างได้ไหมเผื่อเป็นให้น้องๆสาวๆเนี่ยเขาได้เป็นมาตรฐานในการเลือกผู้ชายได้เหมือนกันอะไรเงี้ยอย่างเช่นแอททิจูดก็คือแบบคนที่เขาอะค่ะจะดูแลเราได้เขาก็ต้องเป็นคนที่มีความเป็นสุภาพบุรุษให้เกียรติคนอื่นถ้าเกิดสมมติว่าเขามีแบบว่าแอตติจูดอะไรหรือพูดอะไรที่แบบเฮ้ยทำไมคนนี้แบบไปแบบตำหนิหรือไปดูถูกคนอื่นไปดูถูกหรืออะไรเงี้ยเราก็จะรู้ทันทีน่ากลัวนะครั้งเดียวก็ไม่ได้เหรอไม่ครั้งเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้เลยเหรอใช่ก็เลยหลุดปากเสียไปอย่างนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมไม่มีเลยค่ะก็โชคดีว่าสามีไม่เคยเลยค่ะก็เลยยังไม่อันนี้ตั้งแต่รู้จักกันเขาไม่เคยว่าร้ายให้ใครเลยอย่างเงี้ยไม่เคยเลยน้อยมากน้อยมากเขาเป็นนักบวชเหรอลูกไม่เขาก็จะมีความชอบในแบบของเขาแล้วก็ด้วยความที่ว่าวันนึงเขาทำอะไรลูกเขาก็จะมีแพชชั่นของเขาเรื่องรถเรื่องอะไรเรื่องแบบเขาก็จะมีกิจกรรมของเขาอะไรอย่างเงี้ยง่ายที่เราก็แบบเหมือนแบบว่าคลิกกันในหลายๆเรื่องแล้วก็ความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยทำให้เราแบบไปด้วยกันได้เขาเป็นคนพูดเก่งไหมพูดเก่งไม่นะคะไม่ได้เก่งกว่าก็เก่งกว่าค่ะใช่แต่ก็ไม่ได้พูดน้อยนะคบกันเนี่ยมีทะเลาะกันบ้างไหมก็มีบ้างค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องอย่างที่บอกอะแหละเรื่องเขาเป็นห่วงเราใช่ใช่พี่ๆทุกคนก็จะรู้ว่าเวลาอย่างเช่นแบบว่าล่าสุดอย่างเงี้ยค่ะก็คือไปทานข้าวกับพี่กิ๊บซี่นัดกันสองทุ่มสองทุ่มครึ่งสามีโทรตามเสร็จหรือยังอาหารไม่มาเลยไม่ได้เขารู้นะแบบว่าเราเจอกี่โมงสองทุ่มเขารู้แต่เขาแบบว่าแกล้งไงจะของธุรกิจเขาก็คือมีธุรกิจของที่บ้านด้วยค่ะใช่อสังหาแต่ว่าตอนนี้คือเขาก็ทำงานค่ะเป็นทำงานที่เมืองไทยประกันภัยช่วยน้าแป้งอยู่อ๋อช่วยคุณแป้งใช่ค่ะใช่ครับแน่นอนสามีก็เป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะสตริกในเรื่องการใช้ชีวิตพอสมควรพอเราท้องขึ้นมาเนี่ยการดูแลก็ค่อนข้างจะเข้มงวดมากขึ้นมีอะไรที่เป็นข้อห้ามข้อควรระวังหรือกฎเหล็กที่เราห้ามแหกกฎเด็ดขาดคือขนมจีนนะคะเป็นถ้าหลายๆคนติดตามก็คือจะรู้ว่าเป็นคนชอบเต้นมากแล้วก็แบบทุกอย่างอะไรเงี้ยคือตอนนี้แทบจะขาดใจก็คือไม่ได้เต้นสามีไม่ให้เต้นใช่ท้องอยู่เป็นได้ไงเป็นท้องอยู่ใช่ค่ะแบบแค่ฟังเพลงขยับนิดหน่อยไม่ได้นะคะหยุดอะไรเงี้ยแบบเขาก็อยากแบบหรือว่าแบบเรื่องออกกำลังกายหนุ่มจีนพอช่วงหลังอ่ะพอเราชอบออกกำลังกายแล้วเราท้องเราก็อยากที่จะแบบกลับมาออกกำลังกายใช่ก็ต้องแบบเลือกดีๆเขาก็อยากที่จะให้แน่ใจว่าโอเคแบบลูกจะปลอดภัยเราจะปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาก็ยิ่งสตริกเข้าไปใหญ่เลยห่วงมากกว่าเดิมเลยหนูเป็นผู้ชายคนเดียวในชีวิตของหนูเลยค่ะแล้วหนูเขาบอกผู้ชายคนนี้หนูชอบเพราะเขายิงปืนว่ะอะไรหนูก็มีความคอนทราสต์กันในตัวเยอะเหมือนกันนะลูกใช่หนูความจริงแล้วลึกๆอะค่ะเป็นคนแบบชอบผู้ชายลุคแบดบอยแต่ว่าข้างในต้องแบบเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยข้างนอกดูแบบไร้สายแต่ข้างในนี่บวชอยู่เงี้ยเหรออะไรอย่างงั้นอะไรเงี้ยค่ะแบบลุคอะไรเงี้ยคือเป็นคนชอบคนที่ยิงปืนมากอะไรเงี้ยค่ะแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นแอคทิวิตี้ที่แบบลูกผู้ชายแบบเท่อะไรอย่างเงี้ยต
อนที่เขาจีบอะไรเงี้ยค่ะขนมจีนก็ยังแบบไม่ค่อยตอบไลน์เขาจะรายงานตลอดว่าเออวันนี้ไปกินข้าวที่นี่ส่งรูปให้ดูแบบทำอะไรแล้วก็อ๋อค่ะอะไรเงี้ยแต่พอวันนึงเขาส่งรูปยิงปืนมาให้ก็เลยแบบว่าโอเคเปิดใจแค่รูปยิงปืนได้นะใช่แค่รูปนี้รูปเดียวเลยเหรอแล้วคือหลังจากคบกันอ่ะก็คือยิงปืนไม่กี่ครั้งแค่ก็คือมีปืนเก็บไว้คือเขาแค่ชอบเฉยๆอะไรเงี้ยเออฮามากเลยอ่ะจริงเหรอเมื่อก่อนผู้ชายคนนี้เจ้าชู้มากเขาเปลี่ยนความเจ้าชู้เพราะว่าหนูเจอหนูเลยไม่หรอกค่ะคือด้วยความว่าเขาเป็นเด็กอินเตอร์เขาก็แบบได้ลองใช้ชีวิตทุกอย่างเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เจอแบบแนวแบบว่าคนละแนวกับเราอะเราก็คือเป็นแบบว่าแบบถ่ายหัวโบราณโบราณอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เหมือนแบบว่าไม่เคยเจอผู้หญิงแบบนี้มาก่อนในชีวิตเขาเขาก็เลยแบบว่ายอมทำทุกอย่างที่แบบว่าที่เขาไม่เคยทำหรือว่ามันทำให้เขาเปลี่ยนความคิดแล้วก็เหมือนเปลี่ยนตัวเองด้วยอะค่ะใช่หนูก็เหมือนเป็นอยู่ในช่วงเรากันและกันนะคะเหมือนอยู่ในช่วงที่เปลี่ยนความคิดทุกอย่างการใช้ชีวิตให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็มันก็เลยแบบเหมือนเราสร้างมาด้วยกันนะคะนั่นแหละอายุห่างกันเนี่ย2 ปีค่ะ2 ปีเองพี่เชาอยากรู้พี่เจอกันได้ไงอ่ะไปเจอกันเพราะว่าวันเกิดรุ่นพี่แล้วก็คือช่วงนั้นนะคะคุณแม่ก็บอกว่าจะ20แล้วแบบไปเที่ยวเถอะไปเที่ยวกับเพื่อนบอกให้ไอ้หวายเพื่อนหนูค่ะใช่ไอ้หวายหวายบอกหวายพาหนูไปเที่ยวถูกคนเลือกถูกคนด้วยถูกคนด้วยใช่ให้หวายพาไปเที่ยวแต่หวายมันจะมีแต่ฝอไม่ใช่เหรอใช่ค่ะแล้วซึ่งบังเอิญว่าแบบเหมือนพี่เคนน่ะเป็นแบบ second cousin ของหวายโอซาคะเขาเป็น second cousin กันแล้วเขาก็บอกว่าแบบพอพี่เคนเขาจะมาจีบอย่างเงี้ยค่ะหวายก็แบบยูเนี่ยแบบญาติไอแบบว่าเขาดีมากอย่างงู้นอย่างงี้อย่างงั้นหนูก็หวายเชียร์เต็มที่หวายเชียร์เต็มที่หนูก็รออะไรอย่างเงี้ยเออก็แบบไม่ได้สนใจใช่แต่ว่าเขาก็อย่างที่บอกเขาก็พยายามในแบบของเขาพิสูจน์คุยได้พิสูจน์ตัวเองในแบบของเขาซึ่งจริงตอนแรกคุณแม่ก็ค่อนข้างกังวลเหมือนกันเพราะว่าพี่เคนเขาอยู่ไฮโซนะก็ถือว่าเป็นคนมีฐานะอะไรเงี้ยคุณแม่กังวลว่าเราจะกลายไปเป็นของเล่นไฮโซใช่ค่ะมันใช่เลยเพราะว่าณยุคนั้นนะคะมันเพราะของเล่นไฮโซเนาะใช่ยุคนั้นคำนี้มันคือแบบว่าแบบทุกคนพูดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพี่เคนเขาก็ทำการพิสูจน์ตัวเองกับขนมจีนแล้วก็คุณแม่แล้วก็ครอบครัวทุกคนเป็นระยะเวลาหลายปีจนโอเคพวกเราก็มั่นใจแล้วแบบเขาเป็นอย่างนี้จริงๆเสมอต้นเสมอปลายจริงๆอะไรเงี้ยจริงใจกับเราจริงๆก็คือทำให้เราเห็นด้วยคุณแม่เห็นด้วยใช่แน่นอนจนมีลูกแล้วยินดีท่านผู้ชมอาจจะเห็นขนมจีนแต่สมัยเป็นนักร้องอยู่ RS ครับเราเห็นเขาแต่เป็นนักร้องอยู่ RS แหละคามิกาเซ่ค่ะคุณเชื่อไหมว่าฉันจะดูแล้วเขาจะปราบปื้มเขาตลอดปราบปื้มแม่นางแม่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะฮะเพราะว่าคุณแม่คุณพ่อหนูคุณพ่อหนูจีนเนี่ยเสียตั้งแต่หนูจีน2 ขวบน้องสาวเนี่ยแค่1 เดือน1 เดือนคลอดมา1 เดือน2 ขวบแล้วก็น้องสาว1 เดือนครับตอนนั้นคุณพ่อประสบอุบัติเหตุใช่ค่ะโดนรถปูนนะคะแบบมาตัดหน้าแล้วแบบเหมือนแบบชนท้ายอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแซงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เลยคุณแม่ก็เลยเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นทุกอย่างให้กับเราเป็นทั้งคุณพ่อคุณแม่ในคนเดียวกันมันเลยทำให้เรารู้จักแบบโรโมเดลที่แบบเขาเข้มแข็งแล้วก็เรียนรู้ว่าแบบเฮ้ยเราจะทำตัวเองยังไงให้ดีที่สุดเพื่อที่จะแบบให้สมกับเป็นลูกของคุณแม่คุณจะเชื่อไหมแม่เขาบอกว่าไงรู้ไหมครับลูกเขาต้องเรียนให้ดีที่สุดลูกเขาจะต้องมีแอคทิวิตี้เห็นลูกชอบร้องเพลงปุ๊บก็เอาให้ลูกเนี่ยได้มีโอกาสเรียนร้องเพลงเลยใช่ทั้งที่ความจริงเราก็ลำบากอะค่ะที่มันไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเราพร้อมทุกอย่างที่จะแบบที่จะสามารถอัฟฟอร์ดได้อะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็ต้องแบบว่าทำงานหนักเพื่อเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โชคดีที่ว่าเราเจอถูกทางแล้วก็มันสามารถที่จะแบบเฮ้ยกลายเป็นตัวตนเราเป็นอาชีพเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ไม่ทำให้หนุ่มจีนขาดอะไรเลยสักอย่างเลยไม่เลยค่ะในเรื่องความรู้สึกในเรื่องความรักนะคะหนุ่มจีนรู้สึกว่าบางทีเราอะเต็มกว่าบางทีแบบคนที่เขาแบบมีทั้งพ่อทั้งแม่ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาไม่เคยทำให้เรารู้สึกขาดแล้วยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเราเข้มแข็งกว่าเดิมเราสามารถดูแลทุกคนในครอบครัวเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับจิตใจอย่างเดียวเลยอ่ะคุณดูนะฮะแม่เขาบอกว่าไงรู้ไหมเขาสอนลูกเขาโอเคบางบ้านแล้วแต่บ้านไหนจะสอนบ้านนี้เขาสอนลูกเขาอย่างนี้สมมติลูกเจออะไรปุ๊บโฟกัสมันไปเลยลูกแล้วโกเฮดไปเลยไปสุดไปให้สุดไปเลย
นี่คือสิ่งที่แม่สอนใช่ค่ะเพราะว่าสมัยก่อนนะคะเวลาเราทำงานใช่ไหมคะกับค่ายหรืออะไรเนี่ยหลายๆคนก็คือจะมีแบบคุณพ่อคุณแม่แบบเข้าไปด้วยหรือว่าบางทีมีปัญหาอ่ะผู้ปกครองเข้าไปคุยด้วยเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะแต่คุณแม่หนูใช่แต่คุณแม่หนูจีนเนี่ยเขาให้หนูจีนลุยเองด้วยตัวเองใช่แก้ปัญหาด้วยตัวเองตั้งแต่เด็กเพื่อที่จะทำให้เราอ่ะเข้มแข็งแต่ก่อนก็เคยคิดว่าแบบทำไมแม่ไม่เข้าไปกับหนูทำไมแบบแบบไม่โปรเทคอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าณพอวันที่เราโตขึ้นเรารู้เลยว่าเขาทำเพื่อเราเราโชคดีมากที่เราได้ประสบตั้งแต่ตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เหมือนได้ลงสนามลบจริงตั้งแต่ตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแม่คอยซัพพอร์ตอยู่เขาคอยซัพพอร์ตอยู่เขาคอยเป็นเหมือนกุญซืออะค่ะใช่ที่คอยแบบว่าแบบสอนเราให้แนวคิดเราซึ่งมันมากกว่าการที่แบบว่าเฮ้ยเขาไปทำแทนเราทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยตัวเองได้เรียนรู้เองได้รู้เองจนในที่สุดเขาก็ได้บอกแม่หยุดทำงานได้แล้วถึงเวลาที่หนูจะเลี้ยงแม่แล้วค่ะใช่ค่ะ8ปีแล้วค่ะที่ให้แม่หยุดตั้งแต่แบบเข้ามหาลัยตั้งแต่เข้ามหาลัยจุฬาเข้าจุฬาได้ก็แบบเราก็รู้สึกว่าโอเคเรามั่นคงในส่วนหนึ่งแล้วแบบแม่ไม่ต้องทำงานแล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็เลยมาทำงานดูแลเต็มตัวใช่แล้วก็ดูแลน้องด้วยใช่สุดยอดจริงเลยครับผมต้องยอมรับเห็นนางเป็นคนที่แบบตอนนี้เขาบอกว่าแรกๆผิวหน้าหนูรู้ว่าท้องปุ๊บโอ้โหโอ้โหนึกว่าพายุลงเกิดอะไรขึ้นเขาจะใสๆเขาบอกมันกร้างไปหมดเลยเหรอค่ะคือขนมจีนน่ะเป็นคนที่แบบตอนแพ้นะคะด้วยความที่ว่ายิ่งพอเราไม่มีแบบแรงอยู่แล้วแล้วแบบโอ๊ยเวียนหัวทั้งวันทั้งคืนแล้วแบบสิวขึ้นกระจายแบบทุกอนูคือมีหมดเลยอะค่ะซึ่งปกติไม่เคยขึ้นใช่ๆค่ะฮอร์โมนมันเปลี่ยนกระทันหันไงใช่ถูกต้องฮอร์โมนมันเปลี่ยนค่ะใช่คือเปลี่ยนทันทีเลยคือขนมจีนรู้เลยว่าแบบเราต้องพยายามเลือกสิ่งที่ดีที่สุดหาสิ่งที่ดีที่สุดเขาบอกผู้หญิงบางคนไงเวลาแพ้ปุ๊บหน้าจะขาวๆใสๆมันเปลี่ยนไปเลยมันจะเป็นดำๆปื้นๆเป็นผื่นๆเป็นเหมือนกับเขาบอกเหมือนกับฝ้าเหมือนกับอะไรอย่างเงี้ยเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็แล้วแต่คนแต่สำหรับหนมจีนเนี่ยก็คือเป็นผื่นเป็นผดโหเยอะมากแบบทุกอนูเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนมจีนก็เลยต้องแบบพยายามหาอะไรที่แบบดีที่สุดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทั้งตัวหนมจีนเองแล้วก็ตัวลูกด้วยต้องไม่กระทบไงใช่ต้องไม่กระทบกระทบเข้าไปไงใช่แล้วยิ่งพอเป็นสิวอย่างเงี้ยค่ะคนเป็นแม่ไม่สามารถทานพวกแบบยาสิวได้ยาทาอย่างเงี้ยอันตรายมากเพราะมันมีสเตียรอยด์มีหลายอย่างหนมจีนก็เลยมาเจอตัวนี้ค่ะออร่ามี Triple Rose Concentrate Serum ซึ่งมันเป็นเซรั่มที่ตัวเดียวอยู่เลยสามารถดูแลผิวหน้าของเราให้กระจ่างใสขึ้นแล้วก็ริ้วรอยก็แบบช่วยด้วยและที่สำคัญค่ะเรื่องสิวก็ช่วยด้วยซึ่งเขาบอกว่าไงรู้ไหมฮะเขาบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยพี่เคยไปอ่านรีวิวมาออร่ามีเขาบอกมันเป็นเหมือนเซลล์ต้นกำเนิดจากกุหลาบ3สายพันธุ์ใช่แล้วค่ะคือยังไงฮะคือมันจะมี Rose from Damas นะคะแล้วก็มีกุหลาบจากเทือกเขาแอลป์แล้วก็มี Organic Rose Water ค่ะก็คือน้ำกุหลาบใช่ซึ่งตัวนี้แหละค่ะที่จะช่วยลดการอักเสบของผิวนะคะทำให้ผิวเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนี่ค่ะขวดเป็นอย่างนี้นะคะสวยงามนี่สวยงามเลยค่ะมากหรูหรามากแล้วเขาบอกมีกระบองเพชรด้วยใช่มีกระบองเพชรด้วยค่ะซึ่งกระบองเพชรเนี่ยจะช่วยฟื้นฟูผิวของเราที่โดนทำร้ายจากมลภาวะเพราะว่าโอ้โหมลภาวะต่างๆเดี๋ยวนี้ PM 2.5 ก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดแบบการแพ้ของแบบสิวได้อะไรเงี้ยแล้วก็ยังมีดับเบิลเพปไทด์คอมเพล็กซ์อะไรคะดับเบิลเพปไทด์คอมเพล็กซ์มันเป็นการยับยั้งการเกิดเม็ดสีบนผิวค่ะใช่ไอ้พวกฝ้าหลาอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะแบบลดน้อยลงหรือที่มันกำลังจะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยอย่างคุณแม่บางคนที่เขาแบบเป็นภาวะแบบฝ้ากระอย่างที่พี่น็อตบอกเนี่ยค่ะก็จะเป็นระวังใช่ก็จะช่วยได้อะไรเงี้ยคือเราตอนนี้หนมจีนก็แบบพยายามใช้ให้เต็มที่เพราะว่าพอใช้แล้วเนี่ยมันดีขึ้นจริงๆหน้าใสกระจ่างขึ้นใช่ค่ะเราก็แบบสิวอะลดการอักเสบลงเยอะมากค่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีสารสกัดนะคะจากข้าวหมักญี่ปุ่นด้วยที่ทำให้ผิวหน้าเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นและทำให้ผิวฟูค่ะเก่งอันเนี้ยก็ไอชิปปี้สวยขึ้นไหมล่ะเออชิปปี้สวยขึ้นชิปปี้สวยขึ้นก็ไอชิปปี้ใช้ตัวเนี้ยหน้าชิปปี้แบบใสแบบใสกิ๊กเลยอะแล้วชิปปี้ไปทะเลเยอะมากเป็นสาวกิจกรรมอะใช่เป็นสาวกิจกรรมมากมันดื้ออะที่สำคัญนะคะคุณแม่ทั้งหลายนะคะแพ้ท้องเราจะได้กลิ่นอะไรแบบว่าเหม็นๆหรือแรงๆไม่ได้เลยจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยหอมมากเพราะว่าเป็นกลิ่นกุหลาบเลยมันเป็นกลิ่นกุหลาบแล้วเวลาทาไปนะคะแบบมันหอมมากมันซึมง่ายมากแต่ว่าทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นก็คือยังมีความแบบชุ่มชื้นอยู่ในผิวแต่ว่าไม่รู้สึกว่าเหนอะหนะนะคะนี่ค่ะพี่น้อยลองดมหอมอ่ะแฟนดูอยู่ป่ะแฟนดูอยู่ป่ะนี่ชวนดมมันหอมจริงๆตัวเองแล้วกันลูกบอกไงรู้ป่ะคนที่มีสิวคนที่มีฝ้าคุณจะมีกระเนี่ยคุณลองใช้นี้ความเปลี่ยนแปลงมันเห็นได้ชัดเจนมากมายเลยมันเป็นแบบ
ึกษาธรรมชาติเป็นออร์แกนิกเป็นออร์แกนิกด้วยปลอดภัยแน่นอนบอกว่าไอ้ทริปเปิลโรสเนี่ยคอนเซนเทรตตัวเนี้ยมันใกล้เคียงกับเซลล์ผิวมนุษย์มากที่สุดมันจะมีหน้าที่ซ่อมแซมผิวเห็นไอ้ชิปปี้บอกพี่มดไปทะเลกลับมาเนี่ยอย่าให้หน้าของเขาลองตัวเนี้ยมันตอบโจทย์ทุกอย่างเลยจริงๆทะเลมันโดนทำลายด้วยแสงแดดมันด้วยหลายอย่างถูกต้องค่ะแล้วยิ่งผิวเราอะค่ะแพ้ง่ายยิ่งสำหรับคนท้องแบบหนุ่มจีนนะก็คือแพ้ง่ายมากๆแต่ว่ามั่นใจได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยไม่แพ้แน่นอนเพราะเขามีการทดลองมานะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่างตัวหนุ่มจีนเนี่ยก็เป็นคนที่แบบว่าทดลองมาแล้วเหมือนกันนี่แล้วดูนะคะที่หลังกล่องค่ะรางวัลเขาแน่นขนาดนี้เนี่ยเชื่อได้แน่นอนนะคะครับผมดูนี่รางวัลเพียบเลยหอมจริงๆหอมมากแล้วมันซึมเลยมันซึมแล้วไปตอบโจทย์หมดทุกอย่างเลยใช่ใช่แต่มันยังชุ่มชื้นอยู่และที่สำคัญนะคะวันนี้นะคะแม่มาแล้วนะคะก็มีโปรโมชั่นมาให้สาวๆแล้วก็พร้อมกับคุณแม่เหมือนกับขนมจีนนะคะเป็นโปรโมชั่นพิเศษจริงๆเพราะว่าปกตินะคะออร่ามี Triple Rose Concentrate Serum นะคะ2ขวดอยู่ที่ราคา 3,780 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะพิเศษนะคะซื้อ1แถม1นะคะในราคา 1,490 บาทแล้ว700กว่าบาท700กว่าบาท 50% ขึ้นกว่าครึ่งเลยใช่นี่คือเป็นโปรที่ต้องบอกว่าคุ้มที่สุดแห่งปีหาไม่ได้อีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะต้องรีบตุนกันเลยมากกว่า 50% อีกถูกประมาณ 60% ใช่ประมาณนั้น 60% เอาง่ายๆปกติเนี่ยขวดละ 1,490 ครับนะฮะ2ขวดแต่2ขวดเนี่ยมันเท่าไหร่ 3,780 แต่อันเนี้ย 1,490 คุณได้2ขวดเลยใช่คุ้มที่สุดแห่งปีแล้วแน่นๆเลยค่ะถ้าเกิดใครสนใจนะคะสามารถเซิร์ช Google นะคะหรือว่า Facebook ได้เลยค่ะพิมพ์ว่า Aurame นะคะ AURAME Aurame นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้เลยหรือว่าสั่งซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยนะคะหรือว่าสแกนนี่ค่ะ QR Code ข้างหน้าจอของเรานี้ได้เลยท่านผู้ชมแน่นอนซื้อ1หมายถึงว่าวันนี้ตัวนี้ Aurame ตัวนี้เป็นเซรั่มที่รับรองว่าตอนนี้มันได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกว่าเป็นเสมือนผิวมันเป็นสมานผิวได้จริงๆเนี่ยซื้อ1แถม1ปกติเนี่ย 3,780 บาทวันนี้เหลือเพียง 1,490 บาทตกขวดนึง745บาทถูกมากๆ700กว่าบาทคุ้มเหลือเกินมา2ขวด 1,490 บาทเนี่ยคุณเซิร์ช Google หรือ Facebook พิมพ์คำว่า AURAMEAURAME Aurame หรือ Serum Aurame ครั้งนะเซิร์ช Google หรือ Facebook พิมพ์คำว่า Aurame AURAME หรือ Serum Aurame QR Code อยู่ด้านหน้าตรงนี้คุณสแกนเข้าไปเลยครับ Aurame ที่บอกว่าอันนี้เป็นสุดยอดนวัตกรรมอันนึงครับดีด้วยนะเพราะฉันเห็นเขาคิดมาเธอทำไม3ปีลองผิดลองถูกอย่างเงี้ย3ปีแล้วก็บอกนำเข้าต่างประเทศด้วยทุกอย่างปรึกษาธรรมชาติคือเอาธรรมชาติบำบัดหมดเลยกว่าจะได้ผลแล้วบอกมันช่วยได้เยอะมากตัวน้องเองเห็นความเปลี่ยนแปลงยังไงฮะก็อย่างที่บอกค่ะจากหน้าเละๆค่ะคือตอนนี้เนี่ยหลายคนบอกเฮ้ยทำไมท้องดูมีออร่าเพราะว่าออร่ามียิ่งใช้ยิ่งมีออร่านะคะทุกคนปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกราคานี้ดีนะปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกแล้วตอนนี้หนมจีก็กล่าวว่าจะตุนตามโปรโมชั่นนี้เหมือนกันเพราะว่าเขามีแค่ถึงวันที่20ธันวาคมนี้เท่านั้นนะคะนี่ซื้อเก็บไว้อีกอันนึงเป็นของขวัญยังได้เลยใช่ไหมช่วงนี้ปีใหม่ด้วยถึง20ธันวาคมนะ 1,490 บาทนะฮะAURAME Facebook หรือ Google นะครับหรือ Serum Aurame QR Code อยู่ด้านนี้แล้วครับผมวันนี้ขอบคุณน้องมากๆที่วันนี้สามารถในรายการพี่ขอบคุณมากครับขอแข็งแรงนะครับผมแข็งแรงนะครับผมท่านผู้ชมฮะแขกรับเชิญของเราข้าวต้มกระดูกหมูเนี่ยบางทีวันนี้เราฟุ้งเนาะว่าเอ๊ะเราจะทำมาหากินอะไรทำมาหากินอะไรคุณจะเชื่อไหมข้าวต้มกระดูกหมูในตำนานอยู่ที่เยาวราชครับ50ปีนะฮะเมนูเดียวของพ่อสามารถเปลี่ยนชีวิตในวันนี้ได้คุณเห็นหม้อใหญ่ๆใช่ไหมล่ะครับเห็นวันละ10หม้อโอ้โหเมนูเดียวของพ่อแต่เปลี่ยนชีวิตคุณได้พักกันสักครู่ฮะช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยใหม่ Clear Clean and Mind ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99% อย่างอ่อนโยนสนับสนุนโดยม้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีร้านอาหารมีแค่1เมนูครับ
แต่หนึ่งเมนูนั้นเป็นหนึ่งเมนูที่ดังที่สุดเป็นหนึ่งเมนูที่เลี้ยงชีวิตคนได้เยอะที่สุดครับเมนูนี้ครับท่านผู้ชมสามารถเลี้ยงลูกครอบครัวได้ด้วยข้าวต้มกระดูกหมูขอต้อนรับเฮียเมธจากร้านข้าวต้มกระดูกหมูแยกหมอมีฮะสวัสดีครับ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 นี่เป็นอยู่ตรงแยกหมอมีพอดีเลยใช่ครับใช่ไหมครับจะเห็นว่าร้านนี้มีมานานกว่ากี่ปีแล้วฮะ50กว่าปีแล้วครับ50กว่าปีก็คือขายแต่เมนูข้าวต้มกระดูกหมูอย่างเดียวเลยมีอย่างเดียวครับจุดเริ่มต้นนี้เกิดจากคุณพ่อหรือคุณปู่ครับคุณพ่อครับคุณพ่อเลยคุณพ่อเป็นเจนแรกฮะครับผมทำไมคุณพ่อถึงมาขายข้าวต้มกระดูกหมูครับเกิดจากอะไรครับแกเคยทำมาหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นสุกี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับฮะผัดหมี่พวกหมี่จงหมี่เจเนี่ยทำมาหมดแล้วปรากฏว่าพวกนั้นมันต้องใช้เวลาในการออกแต่ละถ้วยแต่ละชามมันช้ามันนานครับข้าวต้มเนี่ยต้มจากหลังบ้านมาเทใส่กระทะหน้าบ้านลูกค้ามาสั่งตักปุ๊บเสร็จเรียบร้อยคือเร็วเร็วฮะเทิร์นโอเวอร์ได้เร็วออกของได้ไวก็เลยเลือกที่จะขายข้าวต้มนี่แหละเป็นตามสั่งนี่10คนก็10อย่างมื้อเที่ยงชั่วโมงนึงหมดแหละจริงท่านผู้ชมลองดูนี่ไวมากแป๊บเดียวร้านก็จะอยู่ติดกับร้านลอดช่องสิงคโปร์ครับเป็นร้านที่คนเยอะตลอดทั้งวันเขาบอกเจ้าสัวเจ้าสัวของประเทศไทยเนี่ยเป็นร้านที่เจ้าสัวเลือกอ่ะต้องสั่งกินเจ้าสัวของประเทศไทยส่วนใหญ่จะทำต้องไปนั่งกินกันเองด้วยใช่ครับเป็นอาหารคนจีนนะฮะคนจีนสมกับสัวเป็นคนจีนหมดนะครับจุดเด่นของข้าวต้มกระดูกหมูซึ่งจริงๆแล้วมันจะว่าทำยากก็ไม่ยากนะจะว่าทำง่ายก็ไม่ง่ายนะใช่แต่ทำไมต้องมากินร้านนี้เพราะอะไรแต่ทำให้อร่อยยากเพราะอะไรครับพี่เมฆก็เป็นรสชาติเฉพาะตัวครับครับแล้วก็จากคัดสรรวัตถุดิบฮะเลือกซี่โครงหมูที่สดๆนะครับแล้วก็เนื้อเยอะๆหน่อยแล้วก็เอามาแต่งตัดแต่งพวกไขมันพวกพังผืดออกถ้าต้มเพราะมันผืดมันจะเหนียวครับฮะแล้วก็มาตัดออกแล้วก็จะได้กินนุ่มขึ้นหน่อยก็อยู่ที่ความใส่ใจในการทำใช่แล้วอย่างต้มให้น้ำซุปมันหวานหอมต้องใช้เวลานานไหมครับก็ประมาณ3ชั่วโมงฮะ3ชั่วโมงที่ร้านนี้บอกว่าใช้เตาถ่านอย่างเดียวเลยใช้เตาถ่านครับอะไรต้องเป็นเตาถ่านเตาถ่านเตาถ่านมันจะให้ความร้อนที่คงที่แล้วก็ระอุทำให้อาหารออกมาหอมโอ้นี่อาจจะเป็นความเคล็ดลับนะเคล็ดลับสมัยหม้อขาวจังให้เตาถ่านใช่อันนี้คือหม้อโชว์ของพ่อจริงจากพ่อจริงมาแล้วครับขายอยู่เมนูเดียวเลยทั้งร้านเดียวครับใช่ครับแต่อยู่ดีดีกว่าที่เฮียจะต้องตัดสินใจมาขายต้มเห็นบอกว่าโอเคละก็ไปทำงานมาสารพัดแล้วก็เป็นเซลฮะไปเซลขายเลยตอนนั้นฮะก็เคยขายยานะครับขายน้ำมันเครื่องแล้วก็ขายพวกมอริไบต์ฝอยขัดหม้อครับผมเมื่อก่อนขนาดนั้นเลยสปังไปพวกอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นเซลขายหลายอย่างเลยว่าหลายอย่างเลยครับทำไมถึงเลือกที่จะไปทำอาชีพอื่นไม่สานต่อไม่สานต่อตอนแรกก็คือเรียนจบมาก็อยากทำงานธรรมชาติของคนนะครับทุกคนเนี่ยไปร้อนวิชาร้อนวิชาอยากไปหาประสบการณ์ข้างนอกก่อนครับแล้วก็จนถึงวันนึงพ่อเขาบอกว่าเขาเหนื่อยไม่ไหวละคนงานก็หายากตอนนั้นครับแล้วก็เลยออกมามาช่วยพ่อใช่เพราะยังไงก็ต้องออกอยู่ดีไม่ช้าก็เลยต้องออกอยู่ดีอ๋อยังไงเราก็ต้องสานต่อกิจการของพ่ออยู่แล้วเรารู้ตัวอยู่แล้วมันเป็นซิกเนเจอร์นะต้มกระหมูเนี่ยแล้วที่บ้านของพี่แม่มีพี่น้องกี่คนฮะมี5คนครับแล้วต้องรับช่วงต่อเนี่ยมีคนอยากทำหมดเลย5คนไหมฮะมีคนที่ทำด้วยกันมี2คนมีน้องชายคนหนึ่งที่เคยทำและทำเป็นนะแล้วอยู่ด้วยกันฮะแสดงว่าสูตรของคุณพ่อพี่น้อง5คนมีทำเป็นแค่2คนเป็น2คนครับเพราะคนอื่นก็ไปทำงานอย่างอื่นหมดใช่เป็นพนักงานแบงก์มั่งแล้วก็เปิดกิจการตัวเองบ้างอะไรเงี้ยฮะปรากฏว่าไอ้กิจการของพ่อเนี่ยตัดสินใจกับเอาแล้วเว้ยเราเคยเป็นเซลส์แมนเราเคยไปเรียนจบปริญญาครับถ้าเป็นแบบนะครับมันยากนะที่ฉันต้องมานั่งขายข้าวต้มสุดท้ายแล้วที่สุดเนี่ยมันก็ต้องออกจากงานอยู่ดีครับเพราะว่าพอเรามีครอบครัวใช่ไหมครับไม่อยากเดินทางแล้วทีนี้อยากอยู่ใกล้ครอบครัวเพราะเป็นเซลล์เนี่ยมันเดือนนึงเนี่ยออกที่ประมาณ24 25วันอ๋อออกไปเซลล์ตัดต่างจังหวัดเนื้อหลงใต้อยู่บ้านแค่4-5วัน4-5วันคือจริงๆรู้ตัวอยู่แล้วแหละว่าต้องกลับมาทำตรงนี้ต้องทำอยู่แล้วแต่ก่อนนี้แค่อยากจะท่องเที่ยวใช้วิชาที่เรียนมาใช่หาประสบการณ์หาประสบการณ์เท่านั้นเองโอ้มาเชิญฮะปรากฏว่ามาทำข้าวต้มก็ไปขอสูตรจากพ่อมาเลยก็ทำต่อเลยคือผมก็อยู่รู้อยู่แล้วใช่เรียนอยู่แล้วอยู่หลังบ้านเนี่ยต้มข้าวให้พ่อก็ตักอยู่ในบ้านตักไปเฮียทำมากี่ปีแล้วที่สานต่อพ่อผมทำจากพ่อประมาณ15ปี15ปีแต่ว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยอีก10ปีนะอยู่กับพ่อก่อนที่ทำร่วมกัน10ปีใช่ใช่ยืนเดี่ยวประมาณ15ปีใช่ครับหลังจากที่พี่มายืนเดี่ยวแล้วกิจการดีขึ้นแต่ตอนรุ่นพ่อไหมก็ดีขึ้นนะครับเ
ราะมีโซเชียลเข้ามาช่วยเยอะโซเชียลก็ยังมีคนพูดเยอะจริงไหมเขาบอกว่าไอ้เงินจากขายข้าวต้มเนี่ยทำไปทำมาข้าวต้มของพ่อเราสูตรของพ่อเราเนี่ยมากกว่าเงินเดือนประจำเราหลายเท่ามากกว่าประมาณกี่เท่าครับกี่เท่าเหรอครับประมาณสัก 4-5 เท่าได้โอ้โหไม่ต้องเดินทางไปไหนด้วยอยู่บ้านต้มข้าวต้มดีกว่าไม่มีเวลาใช้เงินด้วยไม่มีเวลาใช้เงินด้วยแบ่งมาทางนี้ก็ได้เวลาเยอะเลยช่วงนี้ผมมีไม่อยู่หกโมงเช้าอ่ะเก็บร้าน 3 ทุ่มวันเป็นอย่างนี้รูทีนใช่หยุดพระรหัสวันเดียวครับผมแล้วพี่เมฆได้ถ่ายทอดมาให้ตัวเล็กบ้างไหมฮะเห็นของพ่อบ้างไหมลูกเขาก็อยากทำอยู่นะครับจริงเหรออยากทำไหมลูกอร่อยไหมข้าวต้มพ่ออร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยตรงไหนชอบตรงไหนที่สุดของข้าวต้มพ่อกระดูกหมูครับกระดูกหมูคือเนื้อไม่กินกันกระดูกกินดิกินเนื้อด้วยไข่ลูกครับไข่ลูกแซนต้องกี่คนลูกหนึ่งคนเป็นลูกคนเดียวคนเดียวเพราะฉะนั้นสื่อพ่อคุณก็จะให้ลูกคุณเนี่ยเริ่มผูกพันกับข้าวต้มของคุณแล้วใช่ณวันนี้คุณเชื่อว่าไอ้ข้าวต้มหนึ่งหม้อสามารถบรรดาลรถซื้อรถส่งลูกชายเรียนได้ได้ทุกอย่างเลยแล้วก็เป็นเมนูเดียวในบ้านด้วยครับที่ขายสุดยอดมีเมนูเดียวนี่แหละครับมีเมนูเดียวแล้วเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุณจะเชื่อไหมฮะวันหนึ่งเขาขายได้มากกว่า10หม้อด้วยเมนูเดียวเดี๋ยวเรามาชิมดูซิมันอร่อยขนาดไหนครับผมหน้าครับสนับสนุนโดยง้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีต้องบอกว่าระหว่างโฆษณาเนี่ยคนละถ้วยเรียบร้อยแล้วอร่อยมากยังสโลว์อยู่จะหมดจานด้วยคือมันไม่ได้อร่อยด้วยการปรุงแต่งอะไรนะอร่อยด้วยการทำของเขาพิธีพิถันการทำเนี่ยแหละใช่แล้วไม่ต้องใส่เครื่องปรุงอะไรเลยอ่ะถูกต้องหยอดพริกไทยหน่อยพริกไทยตามมือนิดนึงอะไรต้องใช้พริกไทยตามมือฮะเขาดีจริงๆครับเขาดีจริงๆมาจากรุ่นพ่อใช่ไหมใช่แน่นอน50ปีพี่ไทยเขาอยู่มา60ปีแล้วตั้งใจก็ใช่ฮะตั้งใจตั้งใจก็ถูกตามมือมือด้วยแล้วใช้หลายแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกของตามมือเนี่ยพี่ไทยมันจะแตกต่างจากอื่นใช่เวลาใส่กับข้าวต้มมันหอมความพิเศษของคุณลองดูนะถ้าคุณมีโอกาสแวะไปที่เยาวราชครับเขาบอกว่าข้าวต้มอันเนี้ยแค่หยอดพี่ไทยแล้วต้องเป็นพี่ไทยตามมือเนี่ยครับมันจะอีกรสชาติเลยไม่ต้องปรุงอย่างอื่นเลยใช่สุดยอดแล้วครับคือตะเกียบลองชิมเฉพาะน้ำซุปก็จะมีความหวานน้ำต้มกระดูกหมูแต่พอใส่พริกไทยเข้าไปมันเหมือนกับชูให้รสมันขึ้นมามากขึ้นกว่าเดิมกลิ่นมันมารสมันเข้มข้นขึ้นแล้วใส่ตังฉ่ายก็จะมีความเค็มอ่อนตังฉ่ายของไผ่ตามมือเหรอแล้วก็ใส่แค่กระเทียมเจียวก็จะมีความหอมแล้วก็ตบด้วยต้นหอมทำไมต้องใช้ต้นหอมญี่ปุ่นต้นกระเทียมครับต้นกระเทียมต้นกระเทียมหรอต้นกระเทียมหรอใช่ครับอ๋อตอนนั้นต้นหอมญี่ปุ่นทำไมต้นกระเทียมอ่ะหอมครับมันจะหอมกว่าใช่อันนี้ต้องใส่ลูกพ่อเลยต้นหอมสู้ไม่ได้ครับโอ้แล้วอีเมย์บอกว่าใส่พริกน้ำส้มนิดเดียวจบเลยสำหรับคนชอบทานเปรี้ยวแต่เมนูมีอะไรบ้างก็มีอย่างเดียวอย่างเดียวจะถามทำไมกินกับอะไรได้บ้างดีกว่าที่เราเห็นไข่น่าอะไรเห็นไหมไข่ลวกแล้วก็มีทานปังโก้ครับอ่าปังโก้นี่เขาบอกให้ทานกับปังโก้อ่ะอย่างเริ่มต้นของคุณเนี่ยชามเท่าไหร่สำหรับต้มกระดูกหมูธรรมดา40ครับ40บาทเท่านั้นเองใส่ไข่50ใส่ไข่ก็เพิ่มอีก10บาทครับแต่ปลาต้องโกขายตัวเท่าไหร่ตัวละ6บาทครับ6บาทบาทไอ้ตัวใหญ่ๆนั่นเลยตัวเบลอเลยครับปลาช่อนโจ๋เรานี่ฮะแล้วพิเศษเป็นไงพิเศษใส่อะไรบ้างพิเศษก็เป็นพิเศษใส่ไข่อ่าฮะก็เพิ่มปริมาณของหมูพิเศษกี่บาทฮะ60ครับ60บาทนั่นเองกี่โมงครับพี่แม่ฮะเปิด10โมงครึ่งครับถึง3ทุ่ม3ทุ่มนะให้รีบไปให้รีบไปให้รีบไปแน่นอนไหนๆเห็นเป็น FC ของพริกไทยตรามือนะครับครับวันนี้ม้วนศูนย์ผลิตพริกไทยแล้วก็เครื่องเทศตามือที่1อย่างที่เราบอกว่าอยู่คู่ครัวไทยมากว่า60ปีครับผม60ปีจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าทุกอย่างของพริกไทยตามมือเนี่ยเขาผ่านคุณภาพที่ดีที่สุดครับผมอย่างคือสิ่งที่ดีที่สุดเอามาให้วันนี้เราขอมอบให้คุณไปใช้ที่ร้านจริงๆเลยนะครับผมขอมอบด้วยนะร้านในตำนานส่วนใหญ่ประเทศไทยนะใช้กับม้วนศูนย์หมดเลยใช่นะครับผมแทนพ่อลูกเยาวราชเนี่ยใช้ทั้งเส้นเอาง่ายๆเธอเป็นอย่างนั้นโอเคนี่ของน้องออมสินนี่ช่วยพ่อทำอะไรครับคิดเงินครับคิดเงินครับโอเคครับทำหน้าที่ถูกต้องแล้วครับผมวันนึงที่10หม้อเลยนะครับได้ครับ10หม้อ10หม้อใหญ่ๆแบบนี้เหรอโอ้โหหรือว่าใหญ่กว่านี้ก็ที่ร้านกระทะใหญ่กว่านี้นะฮะใหญ่กว่านี้อันนี้แค่ยกมาแบบให้มันตั้งได้กระทะจริงจะเป็นก้นโค้งๆจะตั้งไม่ได้ฮะก็เลยหาเป็นกระทะจานเปงฮะวันนึงใช้ใหญ่กว่านี้ครับใช้กระดูกหมูกี่โลอ่ะก็ประมาณ60 70โลกระดูกหมูว่า60 70โล5กระสอบไม่ถึงฮะข้าวประมาณนักครึ่งกระสอบครึ่งกระสอบใหญ่นะครับไม่คิดจะขยายสาขาสาขา
ไม่มีบุคลากรก็พี่น้องไงก็แยกกันไปสิสองคนก็แยกสาขาสิเขามีงานทำหมดแล้วอีกคนนึงที่ช่วยกันไงเขาไปทำพวกแพ็กเกจจิ้งแล้วอ๋อแยกแล้วแยกแล้วเหลือคนเดียวแล้วเฮียแม่คนเดียวจะเปิดโรงงานแล้วก็จะเปิดโรงงานเขาดีกว่าเราไม่หรอกเราก็ดีของเราดีกว่าแบบจนถึงวันนี้ก็เหลือแค่เจ้าเดียวไม่คิดจะขยายขยายด้วยยังครับก็ขาย40บาท60บาทอยู่อย่างเงี้ยใช่ราคานี้ประมาณ15ปีนะจริง15ปีไม่ขึ้นดู15ปีแล้วหมูแพงขึ้นเราไม่ขึ้นราคา15ปีไม่ได้ขึ้นเลยครับโอ้โหดีจังจริงท่านผู้ชมจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่าวันนี้เขาบอกว่าเอาข้าวเนี่ยมาต้มกับน้ำซุปแต่ไอ้น้ำซุปของเขาเนี่ยโอ้กว่าจะได้เนี่ยมันหลายชั่วโมงกระดูกหมูรุ่นพ่อเคยคัดเลือกไงก็เก็บไว้อย่างนั้นฝากร้านสักหน่อยว่าร้านอยู่ที่ไหนอะไรยังไงติดตามได้ที่ไหนบ้างฮะครับตั้งอยู่ถนนเจริญกรุงนะครับบริเวณแยกหมอมีครับตรงข้ามธนาคาร UOB ครับโอเคหาไม่ยากหาไม่ยากยังไงก็จะอยู่แค่ร้านเนี้ยไม่ขยายไปกว่านี้ละก็ถ้ามีโอกาสก็จะขยายเอาไว้ก่อนถ้าใครไปหาไม่เจอเนี่ยติดกับร้านลอดช่องสิงคโปร์ใช่ครับนะฮะร้านนี้อยู่ติดกันครับผมครับผมวันนี้ขอบพระคุณมากๆที่แวะเวียนมาเกี่ยวกับรายการของเราครับขอบคุณมาก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 ครับนะลูกเป็นครับพี่เปิดเทอมวันแรกใช่ไหมใช่ยังมาอยู่รายการพี่อยู่เลยเนี่ยจะ 5:00 นแล้วบ้านนอนแล้วพรุ่งนี้ผมไม่ไปครับนอนดีกว่าเอาสิพักนอนฮะท่านผู้ชมฮะพรุ่งนี้ใครจะดูก็ดูไม่ดูก็ไม่ต้องดูเอ้าทำไมอ่ะฮะรับเชิญเป็นหนุ่มกัญชัยอ๋อจะดูแน่นอนใหญ่เลยผมนี่ขึ้นเลยเปิดตัวแฟนคนได้ในชีวิตเอามาในรายการด้วยเหรอแล้วแฟนคนนี้เคยหกล้มต่อหน้าแล้วไม่ยอมช่วยเอาง่ายแขกรับเชิญที่ปกติวุ่นวายที่สุดถ้าวุ่นวายขนาดนี้พี่ออกคีย์เบรกมึงอยากจะอยู่คีย์เบรกเอาอยู่ไปไม่ต้องถามมาต้นรายการก็ได้แล้วดีไม่ดีโทรเช็คตั้งแต่ชื่อโปรดิวเซอร์อะไรครีเอทีฟอะไรโทรหาโปรดิวเซอร์กูสู้ตายโทรเช็คหมดเลยเหรอทุกวันตั้งแต่วันเสาร์พวกมาคุยอะไรอ่ะโทรว่าพี่ต้องทำอะไรบ้างรายการต้องทำอะไรบ้างโอ้ถ้าแขกรับเชิญจะเยอะขนาดนี้อย่ามาวันนี้ต้องดูกันใช้กำเนิดพลอยตามคำเรียกร้องของคุณ1ธันวาคมวันนี้ไปกันก่อนสวัสดีฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับ